เราไม่ซื้อก็เลยใช้ต่อว่าและปัญญาชนมุสลิมแถมในข้างในเนี่ยในบทนำเนี่ยยังบอกด้วยว่าคำว่าปัญญาชนแปลว่าผู้ที่มีความรักที่จะเรียนรู้ในอิสลามกลัวว่าปัญญาชนคือผู้ที่มีระดับปริญญาตรีเป็นต้นไปผมก็เลยว่าไม่ใช่ปัญญาชนก็คือคนที่มีปัญญาใช้ปัญญาอยากจะเข้าหาศาสนาอยากจะศึกษาศาสนาสรุปหนังสือเล่มนี้ขายได้ทุกวัยเป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นถ่ายทอดแล้วบอกนักศึกษาบอกใครต่อใครว่าวันใดก็ตามที่มันซูเสียชีวิตไปหนังสือเล่มนี้แทนความคิดของมันซูทั้งหมดเอามาศึกษาได้เลยถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์แต่ถ้ามันคิดไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไรมันซูเสียชีวิตไปแล้วฝากผลงานไว้แล้วเล่มอื่นก็ว่าไปเนาะแต่ว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่รวบรวมผมว่าผมเขียนด้วยชีวิตของผมเลยผมจะคุยเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังบรีฟในเวลาสั้นๆนะครับเวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเคยังนะครับเซลฟี่กันจบไหมยังกำลังถ่ายกันอยู่โอเคว่าไปนะครับพี่น้องครับมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งครับสภาพของเมืองนั้นไม่เหมือนนราธิวาสแย่กว่าบูชารูปเคารพบ้านเรามีไหมความเชื่อเรื่องโชคลางของขลังมีไหมฮะถ้ามีแมววิ่งตัดหน้านี่ไม่มาผมเมื่อคืนไม่รู้นอนแว่นทับแว่นหักเลยเนี่ยผมต้องใช้สกอตเทปใสอ่ะพันและเพื่อให้เป็นศิลปะไอ้ข้างที่ไม่หักก็พันด้วยมันจะได้ดูดีผมขำมากเลยนอนทับยังไงเนี่ยมันหักนะครับคนแว่นหักถ้าตามโชคลางไม่มานราธิวาสแว่นข้างซ้ายหักขาของคุณอาจจะมีปัญหาก็ได้แต่ผมเชื่อมันว่าอัลลอฮ์ส่งตักเดชไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแว่นหักที่มันหักอ่ะมึงไปนอนทับมันก็หักก็เลยไม่เชื่อนะครับแต่คนที่เชื่อโชคลางเขาจะเชื่อและเขาจะมีความรู้สึกไม่สบายใจแต่ผมมาที่นี่ด้วยความสบายใจ3ครับการเข็นฆ่ามีไหมพอจะมีที่นี่พอทำยาได้ยาขนานแรงซะด้วย4ครับการแย่งชิงมีไหมในยุคนั้นมีการแย่งชิงมีเมืองหนึ่งมีการแย่งชิงตระกูลนิยมมีไหมเผ่าพันธุ์นิยมมีไหมในเมืองเมื่อนั้นเขาบอกว่าฮักแมนอับดุลละฮักแมนคงคาลิมินผมนี่ชื่ออายอคงคาลิมินคุณพ่อเป็นชาวสงขลาคุณแม่เป็นชาวนครโดยปกติลูกครึ่งมักจะหน้าตาดีเสมอแต่ครึ่งสงขลาครึ่งนครนะไม่ใช่ครึ่งฝรั่งครึ่งไทยเผ่าพันธุ์นิยมถ้าหากคงคาลิมินไปถูกคนอื่นกดขี่ฟังให้ดีนะครับคงคาลิมินจะช่วยเหลือคงคาลิมินถ้าหากนิมุไม่โดนนำกุลทีหลังไม่รู้นะถ้าหากนิมุรสนะเพื่อนนะครับโดนข่มเหงตระกูลนิมุทั้งหมดเลยลุกฮือขึ้นมาเพื่อไปช่วยเหลือเขาโอเค make sense มีเหตุผลแต่อีกอันหนึ่งหากแมนนิมุไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นนิมุก็จะต้องช่วยนิมุนี่คือชาตินิยมแปลว่าพวกของฉันไปข่มเหงคนอื่นฉันก็จะต้องช่วยพวกของฉันนี่คือชาตินิยมที่มีอยู่ที่เมืองนั้นเมืองนั้นฝังลูกสาวทั้งเป็นบางคนไม่ใช่ฝังคนเดียวนะครับ8คนเขามาพูดในยุคหลังจากที่เขาเข้าใจแล้วว่าชีวิตคืออะไรหลังจากที่เขาตระหนักแล้วว่าแม่ก็คือผู้หญิงภรรยาก็คือผู้หญิงเมียกับแม่ใครแน่กว่ากันทั้งหมดได้ท่านหมดเลยผมพูดทีมอ.แล้วใช่มั้ยครับโตวาทีกันเมียกับแม่ใครแน่กว่ากันวะแม่ยายกับลูกสะใภ้นั่งในรถไม่ค่อยสบายใจเพราะเขาโตวาทีกันเพิ่งเสร็จสับแม่ยายดีกว่าเมียดีกว่าแม่ยายดีกว่ากรรมการตัดสินว่าทั้งเมียทั้งแม่นั่นแหละคือท่านคือคนเดียวกันก็คือผู้หญิงนั่นแหละเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งแม่จริงไหมเพราะนั้นเกียรติอยู่ที่ท่านเต็มๆเลยโอ้โหลอยเลยครับแต่ในยุคนั้นฝังลูกสาวทั้งเป็นบางครั้งฝังถึง8คนเราทำได้ไหมไม่มีคนนราธิวาสที่เลวแบบนี้ไม่มีครับมีก็ไปใส่ว่าในถังขยะแค่ว่ามันเป็นมารหัวขนแต่ก็คนเดียวนั้นที่มดแดงกินอยู่นั่นแหละเปลือยกายในสมัยก่อนมีเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเปลือยกายเป็นช่วงจังหวะปัจจุบันนี้เปลือยกายทั้งวันก็ช่องแฟชั่นทีวีไปดูแต่เดินกันทั้งวันไปมาการพนันมีไหมครับมียุคนั้นมีเยอะแยะที่บ้านเรามีไหมมียาเสพติดมีไหมมีโดมที่ไหนมีมัสยิดที่นั่นก็ดีนะสิโดมมีมัสยิดสวยนะสิมีโดมที่ไหนมียาเสพติดที่นั่น
น่ากลัวมากเรื่องยาเสพติดปัจจุบันมีไหมมีคนในยุคนั้นกินเหล้ากันเป็นหายๆอาจจะไม่มีอะไรอื่นมีเหล้าการลักขโมยมีไหมครับโอ้เขายกทัพยกทีมกันไปเลยแต่เมืองนั้นต้องการการเปลี่ยนแปลงใครขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเมืองนี้ครับเมืองนี้คือเมืองไหนครับอาหรับไหนครับอาหรับมีเยอะนะครับอาบูดาบีอียิปต์ก็อาหรับนะครับอาหรับไหนนะครับเมืองนี้คือเมืองมักกะผู้ที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงคือใครท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเปลี่ยนไม่ได้ด้วยสมองของท่านอัลลอฮ์จะเลือกใครมาเป็นนบีสักคนหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเลือกคนที่ดีที่สุดในกลุ่มชนนั้นทั้งสายตระกูลและบุคลิกภาพความฉลาดความอะไรต่ออะไรเบื้องหลังนะครับในชีวิตของเขาจะต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดจะต้องดีที่สุดและเลือกนบีมูฮัมมัดมาฉลาดอย่างมูฮัมมัดไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้ครับจนกระทั่งต้องขึ้นไปในถ้ำถามพี่น้องว่าแล้วนบีไปทำอะไรที่ถ้ำ How to solve the problems ใครขอภาษาอังกฤษผมเขียนผิดไหม How to solve the problems ตัญญวิทย์โอเคนะ ใช้ได้อยู่นะนวงเสียงตรงไหนมั้งเนี่ยนะครับ How to solve the problems เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงชายคนหนึ่งชื่อมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปอยู่ในถ้ำไปแล้วไปคิดใคร่ครวญในถ้ำทำไมไปอยู่ในถ้ำที่สูงครับตรงนั้นที่สูงมองบรรยากาศข้างล่างเห็นหมดเลยเคยขึ้นไปไหมตอนเป็นทำพัดเคยขึ้นไปไหมโอ้โหขึ้นตึกชั้น5ก็หัวเข่ากรอกแกรกแล้วเพราะนั้นแค่ดูพอว่าอ๋อภูเขานูรไม่ต้องขึ้นไปหรอกนะครับให้เห็นว่าอ๋อริบๆๆๆที่คนขาวๆเหมือนกับตัวมดนั่นแหละคือคนขึ้นไปนบีอยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วมองลงมาข้างล่างคิดไม่ออกจะแก้ไขปัญหายังไงฉลาดอย่างนบีไม่สามารถคิดได้สุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเผยทางออกให้นี่คือทางออกอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักกอคอลักอันอินซานะมินนะลักซ่อนอยู่ตรงไหนผมไม่เอามาเพราะผมเอามา2ท่อนนะครับอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักแล้วก็อัลลซีอัลลามะบิลกอลัมนี่เรื่องว่าด้วยเรื่องอะไรครับเนี่ยอิกรอจงอ่านอ่านก็คือศึกษาได้ไหมศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนแรกที่จะเปลี่ยนแปลงโลกคือต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอ่านท่านนบีถูกสั่งให้อ่านกี่ครั้งถ้าท่านตอบผมอาจจะมีรางวัลเป็นหนังสือของผมสักเล่มหนึ่งให้กับท่านก็ได้หรือไม่แผ่นซีดีฟังให้พอหนวกหนวกหูในรถได้นะจะบอกให้ผมนั่งนึกจินตนาการว่าถ้าหากว่าท่านมีรถสักคันหนึ่งรถคันสีขาวก็ได้แล้วก็ไปจอดเติมน้ำมันแล้วก็รถกระจกลงไอเด็กปั๊มมันก็มาใส่น้ำมันให้มันได้ยินเสียงเพลงมาให้เซียนอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ you find the way โอ้โหนะครับหน้าตาของเราสดชื่นเราคือข้าราชการไงครับเด็กใส่น้ำมันมาเห็นเราข้าราชการแต่งตัวดีรถสวยงามฟังเพลงฝรั่งไม่ธรรมดาโดยเด็กปั๊มหารู้ไหมว่าไม่เข้าใจอะไรเลยแหละแต่เขาฟังไปงั้นงั้นแหละมันซดแปลให้หมดเลยมันซดแปลให้หมดเลยเป็นเพลงแผ่นชีตของมาฮิเซนแปลไทย no music ไม่มีดนตรีมันอย่าให้พูดเลยโอเคมันขายนิ่มๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวแจกพี่น้องครับเริ่มขายได้แล้วนี่ที่ผมอยากมาอยู่ในนั้นที่ผมอยากมาน่ะโอเคพี่น้องครับถามว่าอัลลอฮ์สั่งให้อ่านกี่ครั้งใครว่า3ครั้งครับยกมือขึ้นครับ3ครั้งท่านรองบอกว่า3ครั้งนะครับท่านรองว่า3ครั้งตรงไหนบ้างครับตรงไหนบ้างอัลลอฮ์ข้าว2อย่างครับ1รถสีขาว2คนสวยมันก็เข้าพอดีเลยนะครับนี่ออกอากาศด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรนะผมกำลังอบรมมุสลิมนะครับไม่ถูกครับท่านรองครับก็ยังได้เหมือนเดิมใช่ไหมถ้าไม่ถูกต้องซื้อนะครับกี่ครับต้องไม่ลืมนะครับว่าเฉลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวต้องแจกไงมาลาอิกะฮ์ญิบรีลมากอดรัดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในถ้ำ1ครั้งอิกรอจงอ่าน
ท่านศาสดากล่าวว่ามาอานาบิกอริเอ็นครั้งที่หนึ่งฉันอ่านไม่ได้บีบรัดครั้งที่สองอิกรอจงอ่านมาอานาบิกอริเอ็นฉันอ่านไม่ได้อิกรอครั้งที่สามนบีบอกว่ามาอานาบิกอริเอ็นครั้งที่สี่อิกรอบิสมิรับบิกัลลซีคอลักคอลักอินซานมินอัลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมุลลซีอัลลัมบิลกอลัมกี่ครั้งครับ5ครั้งครับในอัลกุรอาน2ครั้งแต่ในถ้ำกี่ครั้ง3ครั้งรวมเป็น5ครั้งอย่างน้อยประชาชาติของท่านนบีถูกสั่งให้อ่าน5ครั้งแต่ทราบไหมเราเป็นประชาชาติที่ขี้เกียจอ่านที่สุดในโลกจริงครับขอสำรวจแล้วประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยสำรวจทั้งประเทศทั้งพุทธอิสลามพราหมณ์ฮินดูอะไรก็แล้วแต่คนไทยอ่านหนังสือปีละ8บรรทัดสุดยอดมากถ้าคนไทยอ่านหนังสือมากกว่านี้มันซูดจะขายหนังสือได้มากกว่านี่มึงไปตรงนั้นอีกแล้วอิกรอจงอ่านข้างล่างคืออะไรครับอัลลามาบิลกอลัมคืออะไรสอนด้วยปากกาปากกาคือการเขียนเพราะฉะนั้นอ่านอย่างเดียวไม่พอต้องเขียนมุสลิมก็เลยต้องเขียนเขียนนี่ไม่ใช่เขียนนะอ่านนี่ไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะอ่านไม่ใช่เอาหนังสือมาอ่านเนาะอ่านมาถึงพิจารณาด้วยไหมพิจารณาด้วยครับพินิจพิเคราะห์นั่นคืออ่านอ่านจักรวาลอ่านนู่นอ่านนี่หรือเขียนเขียนก็ไม่ใช่แค่เอาหนังสือมาเขียนแต่มันคือการวิจัยเพราะนั้นการแก้ปัญหาแก้ปัญหาสังคมเนี่ยอิสลามเริ่มที่การศึกษาเรียนรู้การวิเคราะห์การวิพากษ์การวิจารณ์การวิจัยนี่คือหนทางของการแก้ปัญหาตามวิถีทางของอิสลามเรื่องของการอ่านผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขอโทษจริงๆผมต้องอ้างถึงหนังสือที่ผมเพราะมันเป็นแรงบันดาลใจว่ามึงสุดถ่ายทอดออกมาสิผมกดดันมากกับการที่ใครคนหนึ่งบอกว่าในลองบอกที่ว่าในโรงเรียนนี้ใครสอนศาสนาและสามัญมักชี้นี่สอนศาสนานะนี่สอนกุรอานนะสอนฮะดีษนะนี่สอนประวัติศาสตร์สอนตาริกนะนี่แหละสอนศาสนาและใครสอนสามัญอันนี้สอนสามัญค่ะสอนพละศึกษาค่ะสอนวิทยาศาสตร์ค่ะสอนสังคมใครแยกศาสนากับสามัญผมก็เลยบอกว่าเปิดกุรอานดูสิพอเปิดกุรอานปั๊บว่าในขั้นตอนของการกำเนิดมนุษย์ตั้งแต่อสุจิจนกระทั่งมีผสมเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อขั้นตอนต่างๆขั้นตอนต่างๆที่อยู่ในครรภ์แม่เป็นวิชาอะไรวิทยาศาสตร์แล้วคุณแยกยังไงมันอยู่ในอัลกุรอานถ้าอยู่ในอัลกุรอานคือศาสนาใช่ไหมก็ใช่อ้าวแล้วแยกทำไมการสร้างฟ้าและแผ่นดินที่อัลลอฮ์บอกมันทั้งหมดนั่นเลยผมก็เลยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งจะศาสนาหรือสามัญทั้งหมดนั้นคืออิสลามถ้าใครสักคนหนึ่งเข้ามาที่โรงเรียนของลูกผมเด็กบอกเด็กแล้วถามว่าใครสอนศาสนาลูกชี้ทั้งให้หมดไปเลยทั้งหมดค่ะสอนศาสนาหมดเลยค่ะอ้าวแล้วเขาไม่สอนพละกันเลยโรงเรียนนี้อ้าวแล้วพละไม่ใช่เป็นศาสนาตรงไหนคะหนูอยากจะคุยกับน้าค่ะนั่งลงก่อนนะคะเอากันสักชั่วโมงนะคะเอาเลยนั่งคุยกันเลยมันไม่เป็นศาสนาตรงไหนอ่ะเพราะฉะนั้นคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษอ้าวแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าให้เรารู้จักกันลิตาอารอฟูถ้าเราไม่ได้ภาษาแล้วเราจะคุยกันรู้เรื่องยังไงและภาษาของใครของอัลเลาะห์เรียนความรู้ของอัลเลาะห์ได้บุญมั้ยล่ะได้บุญอ้าวแล้วไม่ใช่ศาสนาตรงไหนการออกแบบแล้วอัลเลาะห์ไม่ใช่นักออกแบบเหรออัลเลาะห์เป็น the greatest designer นักออกแบบชั้นยอดที่สุดเลยก็อัลเลาะห์ออกแบบทุกอย่างออกแบบมนุษย์ผู้หญิงออกแบบมนุษย์ผู้ชายออกแบบฟ้าออกแบบสัตว์ทุกชนิดอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงออกแบบเพราะนั้นอัลเลาะห์คือศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ถ้าจะพูดแง่นี้ก็ได้ใช่มั้ยครับอัลมุซอวิรอัลเลาะห์คือผู้ทรงออกแบบแล้วมันไม่ใช่ศาสนาตรงไหนคุณกำลังเข้าใจผิดคุณกำลังแยกศาสนากับสามัญจนกระทั่งเราอ่อนแอถ้าจะเรียนศาสนาต้องไปปอนอกเมื่อก่อนปอนอกที่ไม่มีสามัญถ้าจะเรียนสามัญต้องไปโรงเรียนไทยไปเรียนสามัญแล้วคุณก็จะได้ทำงานแต่ถ้าเรียนปอนอกคุณจะได้อาคิเราะห์ไปทางนี้ใครแยกอะแยกจนกระทั่งเราอ่อนแอปัจจุบันนี้เรายังมีหมอไม่พอนราธิวาสมีโรงพยาบาลไหมโรงพยาบาลอะไรนะครับไม่ใช่โรงพยาบาลมุสลิมมีไหมกำลังสร้างกำลังเป็นนิทรรศการอยู่ฮัลโหลโรงพยาบาลคริสเตียน1โรงพยาบาลคริสเตียน2โรงพยาบาลคริสเตียนเยอะแยะใช่ไหมครับทั้งประเทศโรงพยาบาลคริสเตียนเท่าไหร่คริสเตียนกับมุสลิมใครมากกว่าครับมุสลิมมากกว่าแล้วโรงพยาบาลมุสลิมไม่มีทำไมเราแยกศาสนากับสามัญจนกระทั่งคนของเราอ่อนแอเคร่งศาสนาไม่มีความรู้สามัญรู้สามัญไม่รู้ศาสนามันก็ไปกันคนละทางจริงๆแล้ว
เรื่องนี้ต้องคุยเป็นชั่วโมงสำหรับเรื่องมันโดยเฉพาะนะครับจะศาสนาหรือสามัญทั้งหมดนั้นคืออิสลามรวมครูสิผมจะคุยให้ฟังแล้วให้ค้านด้วยไม่ใช่ว่าเก่งมาจากไหนวะมาสรุปให้เราไม่ท่านเถียงมาได้เลยถ้าหากว่าท่านไม่เห็นด้วยนะครับโอเคขั้นที่1ท่านนบีถูกสอนอย่างนี้หลังจากนั้นนบีอัลเลาะห์สั่งต่อพอนบีลงมาจากภูเขาปั๊บอัลเลาะห์สั่งต่อยาอัยยูฮัลมุซัมมิลโอคนที่กำลังคลุมผ้านบีกำลังห่มผ้าอยู่กุมินไลลัยลากอลีลาจงลุกขึ้นมาเพื่อละหมาดตะฮัจญุดในยามค่ำคืนยกเพียงเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยนี่อาจจะพักผ่อนเพียงเล็กน้อยหรือว่าลุกขึ้นมาเพียงเล็กน้อยผมไม่เข้าใจตรงนี้นะครับแต่ว่าหมายถึงว่าใช้เวลาส่วนหนึ่งสำหรับการกิยามุนไลแล้วในซูเราะห์นี้บอกด้วยให้ซิกิรให้อ่านกุรอานให้ซอบาเป็นเรื่องของการปรับปรุงการปฏิรูปถ้าผมแบ่งเป็นขั้นๆพี่น้องจะโอเคไหมขั้นแรกคือจงเรียนรู้ได้ไหมครับได้นะขั้นที่สองจงปฏิรูปตนเองได้ไหมครับได้เลยนะครับหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นสามขั้นหนึ่งไม่ผมจะไม่ขายบอลลุกเลยในใจนึกแล้วสิเล่มนี้แหละฉันเฮ้ยว่ากันเถอะเรื่องนั้นนะเข้าใจชีวิตขั้นที่สองครับปฏิรูปชีวิตก็คือเป็นขั้นๆเลยครับอัลเลาะห์ให้เป็นขั้นๆเลยเรื่องนี้ก็รอก่อนแล้วอันเราเป็นคนหลักทรงอ่านทรงเขียนหลังจากนั้นเรื่อยมาโอ้คุณจำเป็นคุณเป็นไรโอ้คนที่กำลังคุ้มภาพเป็นคนดีนะครับลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องของการเรียนรู้ไปที่หลังจากนั้นครับยาอัยยูฮัลมุซัมมิลกุมฟะอัซซิรวะร็อบบะกะฟะกัฟฟิรวะซิยาบะกะฟะตอฮฮิรอัลลอฮ์บอกว่าโอ้คนที่กำลังคุมท่าถามเพื่อนว่ามุซัมมิลกับมุซัมมิลทำไมแปลเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าไม่ทราบว่าอะไรแต่ว่าเวลาแปลเป็นไทยเหมือนกันยายามุจามินโอคนที่กำลังคุ้มค่าผมยึดขึ้นมาแล้วนะนั่นก็หมายความว่าคุ้มค่ายายูฮันมุจัดเด็ดโอคนที่กำลังคุ้มกายคุ้มค่าเหมือนกันนะครับลุกขึ้นมาฟะอันเซตและออกไปตักเตือนคือทำงานนะครับใครขายแอมเวย์มั้งได้โฆษณาให้ใครขายแอมเวย์ให้หรือกิฟต์ฟรีหยงเหิงที่ผ่านมาในภรรยาผมทำหมดเกลี้ยงแล้วครับโอเคแต่ไม่รวยสักอันหนึ่งนะคนข้างบนรวยหมดแล้วแต่เราก็สังหายังหักข้างอยู่โอเคมันมี3ขั้นตอนครับท่าน1ศึกษาสินค้าศึกษาสมมติสินค้าตัวนี้ผมซัพพอร์ตแล้วกันนะครับผมซัพพอร์ตตัวนี้โอ้ยมันศึกษาสินค้าตัวนี้จนกระทั่งรู้แจ้งแดงแจ๋เลยว่าสินค้าตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงใช้แล้วยังไงใช้นิดเดียวคุ้มค่ามากทั้งผ้าได้เป็นกิโลกิโลว่าอะไรจะมันก็ว่านะ1รู้จักสินค้าก็จึงเข้าใจ2ใช้ก่อนถ้าคุณขายแอมเวย์แต่ในครัวของคุณยังใช้แฟบอยู่ใครจะไปเชื่อคุณก็ต้องใช้อันนี้สิคุณต้องใช้ก่อนหลังจากนั้นคุณก็บอกต่อใครเคยเรียนในวิทยาลัยใครเคยเรียนสายครู1เรียนทฤษฎี2ฝึกฝนปฏิบัติ3เป็นครูโดยอาชีพใช่ไหมครับ3ขั้นตอนนี้คือ3ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราและเปลี่ยนแปลงสังคมผมเรียกมันเป็นภาษาของผมว่าขั้นที่1เข้าใจชีวิตขั้นที่2ปฏิรูปชีวิตขั้นที่3อุทิศชีวิตคุณน้องจะจดไหมไม่เป็นไรถ้าเราเรียนแบบไม่จดเราก็ได้คุณนะของท่านนบีเพราะท่านนบีเรียนแบบรับไว้อยู่ก็คืออยู่เฉยๆก็เข้ามาในหัวใจแล้วนบีจำเลยหรือจะเอากันแบบนั้นก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันหลายคนเรียนแบบรับว่าอยู่หลายคนพวกนี้เวลาผมมาทวงถามก็บอกว่าอาจารย์เรามาเรียนเพื่อเอาผลบุญเอาที่แกมานั่งเอาผลบุญอย่างเดียวหลังจากนั้นกลับไปบ้านเอาผลบุญกลับเรื่องไม่หาสาระไม่ต้องจบ1เข้าใจชีวิต2อุทิศชีวิตเอ้ยจดปฏิรูปชีวิตและ3อุทิศชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้ brainstorming ระดมความคิดตามที่พี่น้องตั้งใจหลายคนยกมือบอกว่าไม่ได้อาจารย์มาอบรมแต่ละครั้งต้องมีการระดมความคิดหนูอยากจะออกมาและ present
จะได้ถ่ายรูปโอเคขั้นที่1ครับเข้าใจชีวิตผมแบ่งกี่ขั้นนะครับ3ขั้นท่านที่เคารพครับผมขออนุญาตนะขออนุญาตแบ่งทั้ง3ขั้นนี้เป็นสูตรง่ายๆนะครับ5 5เข้าใจชีวิตผมจะใช้5ข้อปฏิรูปชีวิตผมขอใช้5ข้ออุทิศชีวิตผมขอใช้5ข้อผมเชื่อว่าถ้ามุสลิมลุกขึ้นมาทำอย่างนี้ลูกนี้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าแค่นี้พอครับพุทธไม่ถูกคริสเชื่อในพระเจ้าฮินดูเยอะมากพระเจ้าพระเจ้าของอินโดนีเซียเป็นหมื่นนะครับพระเจ้าแห่งน้ำพระเจ้าแห่งฝนพระเจ้าแห่งลมพระเจ้าแห่งอะไรก็เยอะแยะพระเจ้าโอ้เยอะแยะพระเจ้าของฮินดูนี่เยอะพระเจ้าของคริสต์สามองค์รวมเป็นหนึ่งครีเอการุภาพพวกบูชาผีก็นับถือพระเจ้าโอเคแต่เขาเรียกมันว่าที่ผีหรืออะไรก็คือสิ่งลี้ลับโอเคเพราะนั้นพวกนี้ก็เชื่อไหมเชื่อศาสนาพุทธเชื่อไหมจ๊ะเชื่อครับเชื่อในบารมีของผู้ที่ตายไปแล้วเชื่อในบารมีของกษัตริย์ต่างๆเชื่อในบารมีของพระองค์นั้นองค์นี้เชื่อในจตุคามรามเทพเชื่อในนู่นนี่นั่นแสดงว่ามนุษย์เชื่อในอำนาจสิ่งเร้นลับทั้งหมดเลยโอเคไหมคนในโลกนี้มีจำนวนน้อยนิดเท่านั้นเองที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าสร้างอยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อคนส่วนมากเขาเชื่อว่ามีพระเจ้าและการที่มุสลิมเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวเป็นซีอีโอคุมหมดเลยแล้วมันจะงมงายตรงไหนอะในเมื่อทุกคนที่เชื่อกันหมดในเรื่องของเทพในเรื่องของพระเจ้าในเรื่องของเทวดาจริงไหมครับเพราะฉะนั้นการเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเหตุผลแล้วที่สำคัญคือการอธิบายตัวตนของพระเจ้าอิสลามอธิบายได้อย่างชัดเจนมากหาอัลลอฮ์ไม่ต้องหาที่ไหนหาในคัมภีร์เพราะในคัมภีร์กุรอานพระองค์จะบอกพระองค์เองว่าพระองค์คืออะไรไม่ต้องจินตนาการเพราะเรามั่นใจว่าสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาว่าเป็นพระเจ้าเป็นรูปร่างของพระเจ้ามันมาจาก imagination ถูกไหมจินตนาการของมนุษย์เช่นจินตนาการว่ามนุษย์ผสมกับช้างกลายเป็นอีกรูปหนึ่งเขาทำอย่างนี้คุณพี่น้องครับผมจะเรียกคุณครูไม่ได้ข้าราชการหลากหลายสาขาเนาะเขาว่าอย่างนี้ครับถ้าหากว่าพระเจ้ามีจริงไหนลองบอกมาดิว่าพระเจ้าหน้าตายังไงอ่ะเป็นยังไงนะพระเจ้าบอกพระเจ้านั้นในอิสลามบอกว่าไม่มีผู้ใดสามารถมองจินตนาการได้อลัมยะกุลละฮูคุฟวันอะฮัดไม่มีสิ่งหนึ่งใดเสมอเหมือนพระองค์เขาก็บอกว่าเอาแล้วเราจะเชื่อได้ไงเอาถ้างั้นขออนุญาตไปดูพระเจ้าที่มองเห็นได้หน่อยได้ไหมผมก็เลยเข้าไปที่ Google พระเจ้าในศาสนาต่างๆกดตุ้มบึ้มออกมาเลยครับล้วนแล้วแต่มีภาพของความเป็นมะหนุนทั้งนั้นเลยพระอินทร์มาตัวเขียวพึ่งเลยทศกัณฐ์มา10หน้า20มือผมบอกว่าถ้านั่งอยู่4แยกร้านอื่นไม่ต้องขายแล้วครับอันนี้ปลาท่องโกนี่ก็หนุนรบไอ้10หน้านี้เรียกด้านนี้หน้านี้โอ้มาซื้อมาซื้อมาซื้อรวยเละเลยนั่นพระเจ้าที่มนุษย์คิดเพราะฉะนั้นอิสลามก็เลยเชื่อว่าพระเจ้าไม่สามารถจินตนาการได้โอเคมันมีเหตุผลครับเหตุผลเหล่านี้ผมเขียนมาแล้วในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่ามาตอบคำถามพี่น้องต่างศาสนิกกันเถอะและไม่ใช่มีเหตุผลเดียวนะความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมีหลายเหตุผลมันต้องให้เหมาะกับคนใช่ไหมครับคนนี้เราควรจะคุยเหตุผลนี้เหตุผลนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งครับอัลลอฮ์คือพระเจ้าผู้เที่ยงแท้เพียงองค์เดียวพวกเราเชื่ออย่างนี้ไหมครับเชื่อไหมครับเชื่ออัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวไหมครับกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หนึ่งครั้งครับครับอีกครั้งมันค่อยชัดครับเพราะว่าผมต้องให้ชัวร์นะครับเพราะว่าท่านเรียกศาสนาของเราเนี่ยผิดท่านเรียกศาสนาแปลว่าโอเคโอเคฝรั่งกำลังจะเข้ามาอาเซียนเราจะเปิดของภาษาอังกฤษที่เป็นคำแปลครับไอแบร์ไม่ใช่ไอแบร์ที่บ้านนะไอแบร์วิทเนส There is no God but Allah and I bear witness Muhammad is the messenger of Allah aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu
เปอร์ซูรุอัลลอฮ์ถ้าได้ไม่เป็นไรเราจะกินครับถ้าได้อยู่ยะลามันเสียงชัดกว่านี้นะเราชนะนะโอเคครับ3ครับผม1อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมา2เมื่อสร้างมนุษย์มาแล้วอัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งรอซูลนี่คือความจริงที่เราจะต้องเข้าใจประการที่3ครับอัลลอฮ์ทรงประทานอิสลามมาเพื่อเป็นวิถีชีวิตให้แก่มวลมนุษย์ผมถามนิดนึงครับเราศรัทธาอัลลอฮ์สิ่งที่มาจากอัลลอฮ์คืออะไรอัลลอฮ์ไม่ได้สื่อกับเราโดยตรงครับแต่อัลลอฮ์สื่อกับเราผ่านกะลามุรับมุรับบีพระคำของอัลลอฮ์คืออะไรครับอัลกุรอานรับอัลลอฮ์ตามคำพี่รับนบีตามสุนนะเป็นสโลแกนได้เลยครับติดท้ายรถได้เลยครับอย่าติดแต่แก๊ปกิฟฟารีนอันนี้นะแกเขียนคลิปที่รถของท่านอ่ะรถคันงามของท่านอ่ะตัดสติ๊กเกอร์ว่ารักอัลลอฮ์ตามคำพี่รักนบีตามสุนนะเพราะเราศรัทธา2อย่าง2ข้อข้างต้นเนี่ยมันก็เราก็เมื่อศรัทธาอัลลอฮ์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอัลลอฮ์สื่อกับเรายังไงต้องอ่านอัลกุรอานแล้วจะรู้ได้ไงว่าท่านนบีสอนอะไรกันเราต้องอ่านอัสซุนนะหรืออัลฮะดีษนะครับ2อย่างนี้สำคัญมาก2อย่างนี้เป็นแหล่งรากฐานของศาสนาอิสลามยกมือนิดนึงครับใครบ้างครับพี่น้องครับที่มีอัลกุรอานฉบับแปลไทยที่บ้านยกมือขึ้นครับอัลฮัมดุลิลละห์คนที่ยังไม่มีก็สอบหานะครับบางครั้งบางคราวบางอีเวนต์อาหรับเขายิ่งแจกอยู่นะครับจากซาอุดีถ้าเราไปนะคนจะแจกเป็นเล่มเลยเล่มแดงที่แปลเป็นไทยครับใช่นั่นแหละอ่านเลยเข้าใจคำพีนี้ยากไหมบางทีเราถูกทำให้กลัวนะครับเฮ้ยอ่านไม่ได้นะภาษาไทยต้องอ่านภาษาอาหรับต้องอ่านภาษาอะไรอยู่ตกลงคนกลัวเลยผมบอกว่าอย่างนี้ครับกาครับพี่ๆครับเพื่อนๆพี่น้องครับผมบอกว่าจริงๆแล้วกุรอานเหมือนกับทะเลหรือมหาสมุทรเพียงแค่ท่านไปริมตะลิ่งแล้วขุดทรายริมตะลิ่งท่านได้กินแล้วที่นี่ผมไม่ทราบว่าเขาเรียกอะไรบ้านผมเขาเรียกหอยเสียบรู้จักไหมหอยเสียบใส่เกลือนิดๆบาลีอีเลขายไหมนั่นแหละกินกับข้าวร้อนๆนะครับโอเคไหมหอยเสียบท่านได้แล้วลงไปอีกนิดนึงอาจจะได้ปลาดุกถ้าไปทอดแล้วนั้นได้ปลาดุกได้กุ้งแต่ถ้าหากว่าท่านต้องการปลาวาฬต้องไปให้ลึกกว่านั้นครับถ้าท่านต้องการปลาที่มันใหญ่กว่านั้นปลาโลมาอยากจะกินโลมากินได้ป่ะกินโลมากินได้โลมาสักตัวนึงท่านต้องไปทะเลลึกครับเช่นเดียวกันครับอัลกุรอานเพียงแค่ท่านเปิดกุรอานและท่านอ่านกุรอานท่านจะเข้าใจได้แต่บางครั้งมันเป็นเรื่องของปลาน้ำลึกต้องอาศัยคนที่มีเรดาร์แปลว่าต้องอาศัยผู้รู้โต๊ะครูอาเลมอุลามะจริงไหมครับแต่สำหรับเราเบื้องต้นอ่านได้ทำไมจะอ่านไม่ได้มอนรับยังอ่านได้เลยแล้วกี่คนผมกำลังจะรวมเป็นเล่มอยู่นะครับว่าฝรั่งหรือใครก็ตามที่เข้ารับอิสลามผ่านอ่านคัมภีร์กุรอานมีสักกี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องเชื่อไหมเวลาผมไปอ่านหนังสือของคนหรือว่าไปฟังคนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยผมว่า 80% ขึ้นที่รับอิสลามด้วยการอ่านคัมภีร์เขาไม่ได้อ่านอาหรับนะเขาอ่านความหมายแล้วเขาศรัทธาเลยอย่างเช่นยูซุฟอิสลามหรือแคทสตีเวนที่ร้องเพลงว่าไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้สิฉันมองฉันมองฉันมองฉันเห็นเพี้ยนภาษาไทยนะฉันมองฉันมองฉันมองฉันเห็นคนนั้นแหละครับแคทสตีเวนคนนี้แหละเขารับอิสลามเพราะอ่านคัมภีร์ตอนแรกเขาคิดว่ากุรอานเนี่ยเป็นเรื่องของคนอาหรับน่าจะเป็นเรื่องของคนอาหรับนะครับแกก็ไม่อ่านศึกษาศาสนาอื่นก่อนตอนเดิมแกเป็นคริสเตียนแล้วก็อยากจะหาความสงบให้แก่ชีวิตไม่เจอก็ไปเลยหาศาสนาต่างๆมาอ่านมีอยู่ศาสนาเดียวที่แกไม่อ่านคือกุรอานเพราะแกบอกว่าอัลกุรอานเป็นคัมภีร์อิสลามเป็นศาสนาของคนอาหรับเป็นศาสนาของพวกบูชาหินดำที่มักกะห์ที่อาหรับนะครับสุดท้ายแกก็ไม่เอาแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ชายแกซื้อไปให้อ่ะหรืออัลกุรอานแปลไปให้พอแกเปิดอายะห์กุรอานปั๊บเข้าทันทีเลยยาอัยยูฮันนาสโอแมนคายโอมนุษย์ทั้งหลายเฮ้ย hey. แกนั้นเข้าใจว่าพอเปิดกุรอานจะต้องเป็นโออาหรับยาอัยยูฮัลอาหรับโอคนอาหรับทั้งหลายไม่อะยาอัยยูฮันนาส
Oh mankind โอ้มนุษย์ทั้งหลายเฮ้ยฉันก็เป็นมนุษย์ด้วยนี่คัมภีร์นี้พูดถึงฉันนี่และแกก็อ่านสุดท้ายแกก็รับอิสลามและจากแคสเซเว่นกลายเป็นยูซุฟอิสลามเป็นนักร้องเผยแพร่ศาสนาในโลกตะวันตกเป็นคนอังกฤษด้วยกุรอานครับเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นมุสลิมเดิมอยู่แล้วเข้าไปสู่กุรอานเลยครับอายะห์กุรอานซูเราะตุลฟาติฮะห์อ่านภาษาไทยเข้าใจครับส่วนความหมายลึกๆปลาวาฬปลาโลมาปลาดุกเรียกปลาทุกังแต่นี่ไม่รู้อะไรนะปลาที่มันอยู่ลึกๆกันนะไอ้นั้นต้องอาศัยอาเลมอุลามะเราต้องไปนั่งเรียนโอเคไหมครับเพราะนั้นต้องอ่านแล้วถามต่อใครมั่งครับที่มีหนังสือฮะดีษของท่านนบีที่บ้านบ้างครับยกมือขึ้นแล้วที่มีอ่านไหมครับคำถามต่อเนี่ยมีเยอะแยะเลยอ่านไหมไม่เคยได้อ่านก็เหมือนกันเลยครับแต่ถ้าได้อ่านอัลฮัมดุลิลละห์ฮะดีษของท่านนบีผมนี่อ่านฮะดีษของท่านนบีบ่อยมากครับผมเป็นคนเรียนสามัญนะผมผ่านทางด้านสามัญมาผมเพิ่งมาแปลเรียนอิสลามศาสตร์ในชีวิตอยู่กับศาสนามาตลอดตั้งแต่ต้นนั่นแหละนะครับที่ได้มาเป็นวันนี้เพราะมันผ่านทางด้านสามัญมาผมเชื่อนะผมยังมีความรู้สึกนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะครับศาสนาที่สอนให้คนยืนตรงอุสตาดาที่สอนศาสนาที่สอนให้เรายืนตรงแต่สามัญสอนให้คนไปข้างหน้าวิเคราะห์วิจัยนะอาจารย์ปีเซนจะต้องนำเสนอเอาแบ่งกลุ่มนู่นนี่นั่นทำโครงการโอ้ยมันเก่งไงคนสามัญเนี่ยมันจะไปข้างหน้ามันจะไปข้างหน้าสมัยที่อยู่ชมรมมุสลิมสามัญนี่ก็จะไปแต่ว่าเรามีหลายคนที่เป็นอาจารย์มัสลันเนี่ยอาจารย์มัสลันอาจารย์อับดุลรอชีดอันมออนะครับตอนนั้นท่านก็เป็นผู้รู้ด้วยท่านก็บอกอันนี้ไม่ได้อันนี้ฮารอมนะอันนี้ไม่ถูกนะเพราะนั้นศาสนาที่ทำให้เรายืนตรงสามัญทำให้เราไปข้างหน้าพอบวกกันปั๊บมันจะไปได้พุ่งเลยครับไปแบบไม่ล้มอ่ะแต่ถ้าไปสามัญอย่างเดียวมันจะทำโน่นนี่โครงการนั่นโครงการนี่มันไม่อิงศาสนาเพราะนั้นต้องผนวกกันครับศาสนาบวกสามัญอยู่ในตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านฮะดีษเยอะๆฮะดีษอัลลอฮ์ภาษาไทยอาจารย์เอาบุญชมแปลออกมาเยอะแยะเราจะเห็นได้เลยว่าตลอดชีวิตเนี่ยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเข้านอนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ามีคำสอนมีบทเรียนในเรื่องศาสนานี่ตลอดเลยแล้วงดงามมากนะครับชีวิตของท่านนบีเนี่ยเป็น perfect man เป็นอินซานุนกามิลมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆชนิดที่เราไม่เคยเห็นใครที่อ่ะสมบูรณ์แบบเท่ากับนบีพี่น้องทราบไหมแม้กระทั่งการหวีผมท่านนบีบอกว่าให้หวีสักข้างขวาก่อนแล้วเราหวีข้างไหนโอ้ไม่แน่ใจแล้วแต่บางทีก็ไปท่านนบีบอกว่าจงหวีข้างขวาก่อนแล้วไปซีซ้ายแปรงฟันอ่ะขวาก่อนครับแยงทางนี้ก่อนแล้วแยงไปทางนี้แล้วก็ว่ากันไปสวมเสื้อแยงขวาก่อนครับเวลาถอดอ่ะถอดซ้ายก่อนครับท่านนบีสอนถึงขั้นขนาดนั้นแล้วเราเรียนรู้วิถีชีวิตของท่านนบีเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตมันอะฮยาซุนนะตีฟะกอดอะฮับบะนีวะมันอะฮับบะนีกานะมะอีฟิลญันนะใครก็ตามที่ฟื้นฟูแบบฉบับของฉันเขารักฉันและใครที่ก็ตามที่รักฉันเขาจะได้อยู่ร่วมกับฉันในสวงสวรรค์ใครอยากจะได้อยู่ร่วมกับท่านนบีในสวรรค์ยกมือขึ้นครับพี่น้องที่ไม่ยกมือช่วยยกมือนะครับไม่ใช่อยากให้อยู่ทุกท่านมือดีมาม่าไปกี่นาทีแล้วล่ะมาม่า3ครับต่อไปครับ4อันนี้เป็นอุดมการณ์เลยนะพี่น้องจำไว้เลยว่าชีวิตของเรามาอยู่บนโลกนี้นอกจากอัลลอฮ์ส่งนบีมาและก็ประทานศาสนาให้แล้วงานของเราในโลกนี้ก็คืออามันดันมุจฮาดะคือภารกิจของชีวิตอามันคืออะไรอามันก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของอิสลามซึ่งมาจากอัลกุรอานและซุนนะห์มุจฮาดะแปลว่าการดิ้นรนต่อสู้เพื่อช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์นี่แหละคือเป้าหมายในชีวิตของเราไม่ใช่เพื่อการอื่นใดเลยเราไม่หลงทางวัลอัสรีนั่นแหละสุรอุดมการเราทุกอย่างขาดทุนหมดเลยทุกคนขาดทุนหมดเลยแต่ละคนมนุษย์ทั้งโลกขาดทุนหมดเลยอิลลัลลานีนาอามานูยกเว้นผู้ที่อีมันยังไม่พอวะอามิลุศอลิฮาตและปฏิบัติการงานที่ดียังไม่พอวะตะซาบิลฮักกอจะต้องเชิญชวนกันซึ่งกันและกันมาสู่ความดีวะตะซาบิซอบรและจะต้องเชิญชวนกันให้ยึดมั่นในความอดทนเพราะการเชิญชวนมาสู่ความดีมันไม่ง่าย
การขึ้นสู่ที่สูงมันยากกว่าการลงสู่ที่ต่ำฉันใดการพาคนสู่ความดีการยกระดับจิตวิญญาณมันก็เลยยากฉันนั้นเราชวนมาไม่ค่อยมาแต่ถ้าไปดูคอนเสิร์ตมันง่ายนะสำหรับคนที่ไม่มีไม่คิดอะไรมากเนี่ยการไปนู่นนี่สิ่งที่บันเทิงอบายมุขไปซื้อของไปช้อปปิ้งโอ้ยมันได้ตามใจแต่ถ้ามาสู่ศาสนาเนี่ยมันขึ้นสู่ที่สูงมันต้องใช้ความอดทนครับผมทำงานดะวะในนครหนักนะครับพี่น้องไม่ใช่ธรรมดานะผมบอกอย่างนี้เลยผมอ่านจากคุณตาบ้าเลยไม่ใช่โกรธนะวิบเหมือนกันนะพี่น้องผมว่าพี่น้องไม่เห็นแก่ตัวนะเดี๋ยวเราพูดดีแล้วนะไม่ใช่มันสำนวนนี้แล้วแต่ว่าความหมายมันคืออย่างเงี้ยพี่น้องอ่ะเหมือนกับเราเห็นแก่ตัวเวลาศาสนาต้องการตัวเราไม่ให้แต่ทีเราต้องการศาสนาเรามาเอาเคนหัวรุ่งไม่เคยมาเลยแล้วมาสุโบเรารักษาฟัดดูกีฟายะไว้เพื่อให้คนในหมู่บ้านในพ้นบาปนะมาสับชมีก็บอกว่าฟัดดูกีฟายะมาส่วนหนึ่งก็ทำให้คนอื่นพ้นแล้วแล้วก็ไม่ช่วยกันตลอดทำไมแกไม่มาช่วยบ้างวะศาสนาต้องการคนช่วยเวลาเราจัดกระบวนการเรียนมีการสอนในมัสยิดไม่มาแต่หัวรุ่งนั้นมาทำไมคุณทศไปที่บ้านหน่อยทำไรทำบุญพอดีได้ลูกใหม่ทำบุญแล้วไปทำอะไรไปอ่านดูอาให้หน่อยออทีนึกในใจทีที่แกต้องการศาสนานะนะนะแกก็มาหาฉันเวลาศาสนาต้องการแกไม่ได้เวลาเลยในใจนะไม่ได้พูดออกมาน่าเกลียดแล้วคิดอย่างนี้ผมว่ามันเห็นแก่ตัวมากเวลาคนเสียชีวิตมาที่มัสยิดมาหาผ้ากาฝันมาหาโลงมาหาตู้อิหม่ามให้ทำศพให้ฝังให้ส่งจดหมายไปทำมัสยิดต่างๆเพื่อที่จะมาละหมาดให้อัลเลาะห์ที่ต้องการศาสนามาละสิเวลาต้องการจะนิกาลูกมาละสิแต่ที่ศาสนาต้องการตัวท่านมาละหมาดจะมาอ้างกันเยอะๆมาเรียนศาสนากันเยอะๆมาเสียสละเงินช่วยเหลือพี่น้องโรงยากันหน่อยไม่มาที่ศาสนาต้องการตัวท่านไม่มาแต่เวลาท่านต้องการศาสนาท่านมาเอาศาสนาเห็นแก่ตัวไม่แรงแบบนี้หรอกไม่แรงแบบนี้แต่ความหมายมันคือแบบนี้ประมาณคุณตาบ้าไม่มีใครโกรธเพราะว่าใช้วิธีการแล้วเนาะแต่ว่าคุยนิ่มๆแต่ว่ามันจริงพี่น้องว่าจริงไหมจริงครับเป็นอย่างนี้จริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีนะเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอามันอันนี้คือส่วนตัวส่วนมุญาดะทำกับคนอื่นซึ่งข้อ4นี่แหละที่ผมจะไปขยายในขั้นที่2 5ครับทุกชีวิตต้องพบกับความตายเนี่ยนี่น่ากลัวเข้าห้อง ICU มุงต้นวันก่อนเป็นโรคหัวใจไม่ใช่หัวใจสองดวงนะเป็นโรคหัวใจเป็นน้องก็คงรู้นะมีเพื่อนๆช่วยกันไม่ใช่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะช่วยกันให้ตังมั่งอะไรมั่งนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ก็พยายามรักษาสุขภาพพี่น้องครับแต่ว่าทุกคนต้องตายอ่ะบางคนบอกว่าเอ้ยผมไปเตือนคนหนึ่งว่าอย่าบังอย่าดูดบุหรี่มากแต่ดูดบุหรี่ตายเร็วเอ้ยคนไม่ดูดบุหรี่ตายก่อนฉันเยอะแยะอ้าวแล้วมันตายถูกรถชนนะดิแล้วก็พูดไม่ออกก็จริงนะเพราะฉะนั้นความตายเป็นเรื่องจริงครับแล้วปลายทางชีวิตคือสวรรค์นรกจริงไหมใช่สุดท้ายคือข้าวสวรรค์สุดท้ายคือลงนรกพี่น้องเคยได้ยินไหมว่าท่านนบีบอกว่าสุลตานวันเกียรติเมื่อชาวสวรรค์ข้าวสวรรค์เมื่อชาวนรกข้าวนรกอัลลอฮ์จะเอาตัวความตายพี่น้องฟังให้ดีหน่อยตัวความตายจะมาเหมือนกับสัตว์ที่มีสีขาวสลับดำเหมือนกับแพะเหมือนกับแกะที่มีสีขาวสลับดำแล้วก็จะมีเสียงประกาศว่าโอ้ชาวนรกทั้งหลายนี่คืออะไรอ้องหน้าดูนะชาวนรกจะบอกว่านั่นคือตัวความตายโอ้ชาวสวรรค์นี่คืออะไรนี่คือตัวความตายแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้มันเลยกระเชื่อดตัวความตายเมื่อความตายตายมนุษย์ตายอีกไหมครับไม่ตายไม่ตายเลยครับอับดาอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลอยู่ในนรกตลอดกาลเราเชื่อเช่นนี้ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่บล็อกเราเอาไว้จากใดก็ตามที่เราต้องการสวรรค์และไม่ต้องการนรก4ข้อข้างบนสำคัญมากกับชีวิตของเรา
จงเอาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามันการอาคิรุกาลามีลาอิลาลอฮ์ดะคลันจันนะผู้หนึ่งคนใดก็ตามที่เสียชีวิตด้วยกับกาลิมาลาอิลาลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นเวลาคนกำลังจะเสียชีวิตเราก็เลยป้อนในหูเขาไงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใส่เข้าไปเงียบเอาเว้นไว้สักพักนึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เงียบอีกจนกระทั่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และคนที่กำลังจะเสียชีวิตไผ่หรือปากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอแล้วพอแล้วคำพูดสุดท้ายมั่นใจได้ว่าคำนี้เป็นคำสุดท้ายให้เขาเสียชีวิตไปกับกาลิมะลาอิลาวะเขาได้เข้าสู่สวงสวรรค์คำถามสามคำถามสองคำถามสำคัญที่อัลลอฮฺสุบะตะลาจะถามในกูโบคืออะไรครับมารบุกะใครคือไงใครคือพระผู้อภิบาลของท่านข้อที่สองมันนบียูกะใครคือนบีของท่านเพราะฉะนั้นเรากับอัลลอฮฺเรากับนบีสำคัญที่สุดในชีวิตของเราดังนั้นจงเอาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าจงเอานบีเป็นแบบอย่างและจงเอาศาสนาเพราะมาเลย์ก็จะถามด้วยว่ามาดีดูกะศาสนาของเจ้าคืออะไร เราก็ตอบชัดว่าอิสลามดีนีอิสลามคือศาสนาของฉันถ้าเป็นเช่นนี้ปั๊บอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กุโบกว้างขวางแล้วเรานอนอยู่ในนั้นเขียวขจีไปเลยเป็นอุทยานหนึ่งของสวงสวรรค์แต่ถ้าใครที่โดนลงโทษแล้วเป็นชาวนรกแล้วมันจะเหมือนกับคุ้มหนึ่งของนรกในกุโบไม่เชื่อตายดูแต่เราเชื่อเพราะฉะนั้นครับข้อหนึ่งเอาเราเป็นพระเจ้านะครับเอานบีมูฮัมมัดเป็นผู้นำของเรานะครับเอาศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของเรานะครับและประการที่สี่ก็คือเราจะต้องอามันและมุจาดะเพื่อศาสนากันนะโอเคอินชาอัลเลาะห์ครับแล้วเราจะตายอย่างมีศาสนาจบพาร์ทที่1ขั้นที่2ครับโอ้เวลาสบายมากครับทดเวลาบาดเจ็บมั่งไหมเดี๋ยวฮะสักหน่อยเนาะขั้นที่2ครับขั้นปฏิรูปชีวิตจริงๆแล้วผมพูดหัวข้อเดียวเนี่ยเป็นชั่วโมงหัวข้อขั้นแรกนะถ้าหากว่าให้เวลาเต็มที่นะครับขั้นแรกนี่ชั่วโมงนึงขั้นที่2ชั่วโมงหนึ่งขั้นที่3ชั่วโมงแต่วันนี้บรีฟสรุปถึงสรุปก็เถอะมันคือชีวิตผมให้ด้วยใจนะโอเคนะขั้นที่2ครับพี่น้องอย่าเสียเวลาแล้วเราไม่มีเวลาเยอะแล้วรสนะอยู่ไหนนะรสนีดาเรามีเวลาไม่มากครับชีวิตของเราเธอเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเธอจะถึงวันนี้ตอนที่เราอายุ25ตอนที่เราเรียนกันอยู่เราเคยคิดไหมวันหนึ่งเราจะมาอายุ52กัน53กันในวันนี้เราไม่คิดเลยว่าเราจะมาถึงวันนี้เรามาถึงแล้วหมอผมนี่โอ้โหเวลาจะมีอะไรจะพูดอะไรกับท่านมาจะไปนราธิวาสนะครับฮะอะไรนะไปเชื่อกับข้าวที่ไหนมาจะไปนราธิวาสแล้วก็หอมแก้มแกทีนึงบอกว่าเวลาไปบรรยายหอมแก้มมาเพื่อเอาบรรยากาศก็กลับ80กว่าแล้วรุ่นในหลวงอะไรรุ่นในหลวงก็มานะครับพูดถึงอะไรโอเคอะไรนะอายุเราก็บอกว่าทำไมมอกไม่ค่อยได้ยินน่ะแกว่าไงรู้ป่ะแกบอกว่าเออมอกไม่ป้าไปหรอกมอกให้มึงนั่นแหละไปอาการหูหูไม่ค่อยได้ยินน่ะแกบอกว่าแกจะทิ้งให้มึงนั่นแหละแกไม่พาไปหรอกเวลาแกเสียชีวิตโอ๊ยมอกไม่เอาเรื่องอื่นเอาเรื่องนี้ครับนะครับเรามาถึงจริงๆชีวิตมันคืออะไรอ่ะมันคือเรือลำหนึ่งเนาะมันเหมือนเรือลำหนึ่งที่เรากำลังนั่งกันอยู่ที่เรามาเจอกันเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันส่วนคนที่เขาจากเราไปแล้วก็คือคนที่โดดไปจากเรือลำนี้แล้วคนที่มีชื่อเสียงสร้างสิ่งอะไรไว้เยอะแยะเขาก็จะถูกพูดถึงบนเรือลำนี้อีกยาวนานท่านนบีพันกว่าปีมาแล้วทำไมคนบนเรือยังพูดถึงเพราะท่านฝากผลงานไว้โทมัสอัลวาอิดิสันผลิตหลอดไฟฟ้าทำไมคนพูดถึงเพราะเขาสร้างผลงานที่มีผลต่อโลกใช่ไหมครับแต่ทำไมที่โต๊ะแนะเราเนี่ยมันไม่มีคนอื่นพูดยกเว้นพวกเราเพราะท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญท่านก็ไปแล้วเราล่ะเวลาจากโดดไปจากเรือลำนี้และก็อยู่ในมหาสมุทรซึ่งค่อยๆห่างจากการเป็นการจากเรือลำนี้ของการเวลาเนี่ยเขาจะพูดถึงเราในแง่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างชมรมข้าราชการมุสลิมตั้งเอาไว้วันใดที่เราเสียชีวิตไป
คนอื่นก็มาสานต่อชมรมนี้มีต่อเราสร้างสิ่งที่เป็นจริยะนะครับไว้เท่าใดแม้ว่าคนพูดถึงหรือคนไม่พูดถึงก็เถอะแต่เราก็รับยาวไกลยาวนานเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วจงพยายามนะครับไม่มีเสียเวลาเลยนะครับเราจะวางกับชีวิตที่เหลือเนี่ยให้กับอัลลอฮฺตาลานะครับปฏิรูปชีวิตผมบอกแล้วว่ามีกี่ข้อนะครับ5ข้อนะครับข้อที่1ครับมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องและมีอีหม่านที่เข้มแข็งจบรู้คนอีหม่านมีกี่ข้อ9หรือ10แล้วอย่ามึงผมเล่นเกมนี้กับเด็กมัธยม3 9นะจารย์วิบมากเลยก็เลยเขียนหนังสือเล่มนึงว่าปรับพื้นฐานศาสนาให้หนักแน่นแม่นยำเป็นอีกเรื่องแล้วได้มันนั้นใจทั้งนั้นแหละเด็กรุ่นนี้เลยยังตอบไม่ได้ถามว่าคนอิสลามมี8หรือ9ผมบอกน่าจะ8นะท่าน8บอกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคนอีมาน6ข้อหรือคนอิสลาม5ข้อก็เลยเขียนหนังสือเล่มนึงปรับพื้นฐานศาสนาให้หนักแน่นแม่นยำเพราะว่าพวกนี้บางทีมันไปประท้วงยิวด้วยแต่ว่าเวลาดูพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเลยก็เลยเขียนหนังสือปรับพื้นฐานศาสนาให้หนักแน่นแม่นยำพิมพ์พันเล่มน่าจะหมดเลยมั้งนะครับตอนนี้ก็รอบสองมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องและอีหม่านที่เข้มแข็งอะกีดะห์คือหลักยึดอีหม่านคือพลังยึดผมพูดให้เห็นชัดพี่น้องชาวพุทธบริจาคเพื่อทำรั้วของสุเราของวัดบริจาคเพื่อทำรั้ววัดคนละ 50,000 นายสมคิดวัฒนไพบูลย์วงศ์อันนี้ชื่อสมมติผมนะสมคิดวัฒนไพบูลย์วงศ์บริจาค 50,000 บาทให้กับวัดเขาก็เขียนไว้เขาอีหม่านอีหม่านในอะกีดะห์ของเขาเข้าใจไหมครับอะกีดะห์คือหลักศาสนาเขาศรัทธามากเขาก็เลยเสียสละเขาก็เลยยอมสละทุกอย่างพระก็เหมือนกันนะครับเขาก็สละชีวิตความสะดวกสบายของเขาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมะในศาสนาเขาเรียกว่าเขาเป็นคนที่มีศรัทธาเข้มข้นในอะกีดะห์ของเขาแต่เรามีอะกีดะห์ของเราอะกีดะห์ของเราก็คืออิสลามถามว่าบางครั้งเราเสียสละเหมือนกับเขาไหมเวลาคนมาขอซะดาเกาะห์ที่ไปจากนราธิวาสไปขอบ้านผมขอให้เท่าไหร่รู้ไหม5บาท20บาท20บาทไม่ใช่ธรรมดานะ20บาทแบบปนเฮ้ยไม่รู้มันต้องไปทำอะไรนี่ไม่แน่ใจนี่มันต้องทำอะไรสร้างระเบิดระเบิดแล้วอะไรพวกนี้ไม่รู้เดินให้ไปเท่าไหร่เดินให้ไปเท่าไหร่เลยเราให้ไปกี่ทิปเฮ้ยตั้ง20ให้ไปแล้วเอาล็อกบันทึกแล้วว่าทำความดีมันจะไปทำอะไรก็ทั้งเธอก็เชื่อเขาไปว่าเขาไปทำมัสยิดก็ไปบริจาคกับโรงเรียนวัดดุริยางค์ให้ไปเถอะแค่20บาทเอง20บาทยังบนอีกนะพวกเราเนี่ยแต่ของเขา 5,000 ความศรัทธาที่มีต่อศาสนาของเขาพวกจีอาร์ที่มันตุกหัวที่มันเอามีดมากรีดมีดกรีดเจ็บไหมเจ็บแต่เขาเชื่อมั่นในความเชื่อเขาถูกไหมครับเขาก็เลยแบบชอบบางคนกลางหลังเลยครับนี่มีดเล่มยาวขนาดนี้ฟันจับครั้งเดียวครับหลังจากนั้นคนที่อยู่ข้างๆบอกหยุดเพราะเลือดออกเยอะแล้วก็คือแบกไปถึงกระดูกก็นำไปประถมพยาบาลเขาทำเช่นนี้จริงๆถามว่าเขาทำไมก็เขาอีหม่านไงอีหม่านในอะกีดะห์ของเขาแต่เราเชื่อมั่นว่าอินนัดดีนอินดัลมออินอิสลามแท้จริงศาสนาที่เรารับรองคืออิสลามในความเชื่อมั่นของเราแต่ถามว่าพลังยึดของเราในการเสียสละเพื่อศาสนานี้ในการพยายามที่จะทำงานเพื่อศาสนานี้เรามีแค่ไหนเราบริจาคเงินเพื่อการดะวะห์แค่ไหนเรามีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะทำงานเพื่อศาสนาแค่ไหนเราพิทักษ์ปกป้องเราต้องการขยายแนวความคิดอิสลามแค่คนอื่นรู้จักอิสลามผ่านเราสักกี่คนเขียนคุยกับคนอื่นบ้างอะไรอย่างมีแต่ว่าคนอื่นว่ากาเฟ่เขาเคยฟังบ้างไหมว่าเราคือเชื่อว่าอย่างไรเห็นแต่พระเยซูเหลืองๆอยู่ที่เสาไฟฟ้าไม่เคยเห็นอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงมูฮัมหมัดคือศาสนทูตของพระองค์ทักติดทักที่หนึ่งยกเว้นหน้ามัสยิดแผ่นป้ายเราไม่เคยบอกใครเลยจริงไหมจริงไหมครับหรือผมพูดเท็จจริงไหมครับเราไม่เคยบอกคนอื่นเลยเป็นความผิดของเรานะพี่น้องที่อยู่ยูทูบอยู่เหมือนกันเราต้องพยายามครับปรับคนของเราให้แน่นและก็ทำยังไงที่จะให้พี่น้องต่างศาสนาได้รู้จักอิสลามด้วยนะครับ
นี่คือหน้าที่ของเราสงสารเขาด้วยไม่ใช่อะไรอะไรก็ว่าเขากาเฟสอย่างเดียวกาเฟสอย่างกาเฟสแปลว่าผู้ปฏิเสธอันนี้เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยถ้าเราไปขายของคนไม่เอาไอ้ยังแทงแกมาฉันไม่เอาอ๋อเท่ากับแกปฏิเสธเพราะเราไปยื่นให้แต่ก็ไม่เอาอันนี้คือปฏิเสธแต่นี่อยู่เฉยๆปฏิเสธแล้วแกผู้ปฏิเสธ อะไรอ่ะก็ฉันมาขายกิฟต์ฟารินแกไม่เอาแกปฏิเสธมึงไม่ได้บอกว่ากิฟต์ฟารินคืออะไรบอกก่อนดิฉันจะได้เลือกหรือปฏิเสธจริงไหมแต่ว่าในความเป็นจริงผู้ปฏิเสธเราก็ถูกปฏิเสธนั่นแหละแต่ว่าอย่าใช้คำนี้เร็วแล้วต้องพิจารณาดูด้วยว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนโอเคไหมสบายหรอผมพูดมากเรื่องไปไหมครับเนี่ยไม่นะปฏิบัติต่อได้นะครับหนึ่งอากีดะห์ที่ถูกต้องครับทุกคนมีผ่านครับสองครับโอเคผมมีภาพให้ดูครับเป็นการแค่นี้ก็พิสูจน์ได้นะครับว่าพระเจ้าคือยิ่งใหญ่จริงๆอัลลอฮ์เป็นนักสร้างสรรค์จริงๆนี่คือกบเล่นกล้ามนี่คือกระรอกนี่คือโคมระยะดอกไม้นะครับแล้วก็นี่คือลิงเดินบินธบาตใช่ป่ะแล้วก็และนี่คือรูปดอกไม้นะอัลลอฮ์สร้างมานะครับผมให้ดูภาพนี้แล้วพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างสรรค์อัลคอลิกแค่นี้ก็ไม่รอดจะอีมานแล้วครับผมมาดูนะนี่คือราชาแห่งป่าดูมงกุฎบนหัวท่านดูนี่ครับนี่เห็นไหมความงามผาสิขาครึ่งเลยนะอันนี้กับด้านนี้ก็เหมือนกันเลยใครเป็นผู้สร้างสรรค์ใครเป็นช่างสร้างสรรค์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺเป็นผู้สร้างสรรค์แค่นี้ก็ไม่รู้จะอีมานแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้คือสาวสวยกำลังเต้นบัลเล่ย์อยู่อัลลอฮฺแล้วรูปเหล่านี้มีเยอะแยะไหมโอ้โหใน Google ดูเยอะแยะครับเราก็ไม่รู้นะเขาไหว้ต้นกล้วยไหว้จานบินไหว้จอมปลวกไหว้ต้นขี้เหล็กไหว้ท่อนซุงไหว้วัวตายไหว้ต้นสับปะรดไหว้แอ่งน้ำไหว้ปลาช่อนไหว้เห็ดหลักฐานที่แสดงเห็นว่าคนไทยมีสัมมาคารวะไหว้หมดเลยกล้วยต้นกล้วยแทงหน่อออกมาทางข้างบ้านเราเรียกกล้วยพิการเนาะแต่มันกลายเป็นกล้วยพิเศษซึ่งจะต้องเอาอะไรมาล้อมแล้วก็ไหว้แล้วก็ขอหวยนั่นไม่มีนะในอิสลามของเราสองครับปฏิรูปที่สองครับปฏิรูปให้มีอิบาดะห์ที่เคร่งครัดตามสุนนะพี่น้องข้าราชการครับผมพี่น้องน่าจะมีปฏิญญานะผมว่านะอีกสักครู่นะผมอยากให้พวกเรามีปฏิญญาร่วมกันว่ามีอิบาดะห์อะไรบ้างที่กลุ่มของเราต้องปฏิบัติเช่นข้าสัญญาว่าข้าหมายถึงเราแต่ละคนนะจับละหมาดไอ้ละหมาดพวกเราเวลาไม่ต้องพูดถึงแล้วคนที่มาตรงนี้ครบอยู่แล้วเหลืออะไรบ้างตัวนั้นบ้างอะไรบ้างข้าสัญญาว่าข้าจะละหมาดทันทีเมื่อเข้าเวลาสำหรับผู้หญิงนะละหมาดทันทีเมื่อเข้าเวลาข้าจะไม่ให้ตาลาพร้อมด้วยกองบัตรละหมาดอาซัดเพราะว่าซูรีสร้างกุมรอนตลอดสร้างกุมรอนข้าอาซัดบริบทเล่าคนเล่าไม่ผู้ชายข้าจะไปละหมาดจามาอ์ที่มัสยิดข้าจะละหมาดซุนัตหน้าหลังข้าจะอ่านซิกิรหลังละหมาดเป็นประจำอ่านยังไงอาจารย์มงคลติดอาวุธด้วยเดือนตั้งแต่ถึงเช้าจนถึงเข้านอนผมเขียนไว้แล้วแล้วบวกแล้วมันมีแรงบันดาลใจนี่มันเขียนเพื่อแก้ปัญหานะดูอานุนไปหาหนังสือเล่มนี้ดูอาหลังละหมาดไปหาหนังสือเล่มนี้ดูอารับบานะไปหาหนังสือเล่มนี้ดูอาจากกุรอานไปหาหนังสือเล่มนี้ดูอาในชีวิตประจำวันกินข้าวสวมเสื้อผ้าออกไปนู่นนี่ต้องไปหาหนังสือเล่มนี้กี่เล่มมันจะครบดูอาเนี่ยมุสโซก็เลยบอกว่าผมจะทำให้มันง่ายเอามาแล้วดีเกตที่ท่านนบีดีเกตหลังซุบฮ์หลังอาซัดรวมมาในเล่มเดียวใช้ชื่อว่าติดอาวุธด้วยดูอาตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเพอร์เฟกต์เล่มเดียวจบของคนอื่นขายไม่ได้ของสดขายได้เล่มเดียวเพราะมันอยู่ในนี้หมดแล้วไงไม่ถึงขนาดนั้นแต่มาเอาว่าทำให้เกิดความสะดวกได้หรืออันอิบาดะห์เดี๋ยวต้องคิดกันนะครับว่าพวกเราจะอิบาดะห์อะไรแล้วถือบวชพวกเราจะต้องถือบวชซุนนะห์ในวันสำคัญเป็นข้อตกลงของพวกเราแปลว่าในขณะที่เรากำลังแก้บวชมั่นใจได้เลยว่าชมรมของเราสมาชิกชมรมของเราในขณะนี้เขากำลังแก้บวชด้วย
แม้ว่าเราจะไม่ได้กินข้าวหม้อเดียวกันหรือว่ากินข้าวในที่เดียวกันแต่จิตวิญญาณของเราถึงกันเพราะเป็นปฏิญญาสากลของข้าราชการมุสลิมว่าเราจะถือศีลอดในวันสำคัญมีคนบางคนมีเหตุซึ่งที่อยู่ณที่นี้หมดแล้วเพราะเป็นวัยทองกันหมดแล้วเพราะนั่งกันอยู่เนี่ยรวมๆอายุแล้ว 38,000 ได้มั้งนะครับโอเคมาดูอีกวันนะครับขนาดอยู่ในหิมะเขายังละมาเลยนักบอลยังละมาเลยท้ายรถละมาเลยผมดูในวิดีโอได้ที่เป็นภาพนิ่งวิดีโอนี้น่าสงสารมากเลยเวลาแกยืนมันจะล้มมาพี่แกก็เดินไปข้างหน้าไม่กระตาเลยกระเดินขนาดเวลาสุญูดเราก็ได้เพราะไอ้ท้ายรถตรงนี้มันยังมั่นอยู่แต่เวลาสุญูดไม่ได้แกถอดออกมาทีนึงลงไปสุญูดอยู่อย่างนี้ครับจนกระทั่งจบไอ้คนที่เดินบาดไปบาดมาก็ดูฝรั่งนี่เขาอิบาดะห์เขาไม่แคร์ใครยิ่งคนนี้เรายิ่งถูกสอบสวนหนักก็ไปใหญ่แกดูคนนี้สินี่ดูรองเท้าแกนะที่ทางใช้เนี่ยเดินแกยังละหมาดเลยแล้วเราคนครบทำไมทำตัวมันคนไม่ครบไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดไม่อนุญาตให้ยิงละหมาดนะครับเข้าใจด้วยแถวนี้คำพูดอย่างนี้คนนักบอลเข้าใจแต่ว่าโอเคนะเราสิทธิ์ได้ข้าราชการอยู่กับคนไทยก็พูดภาษาไทยกันสามครับข้อสามครับปฏิรูปตนเองนะอีหม่านของฉันจะต้องดีอิบาดะห์ของฉันจะต้องดีฉันจะต้องมีมารยาทที่สูงส่งกับอัคลากที่ดีครับผมไม่มีสิ่งใดที่จะมีน้ำหนักในตาช่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายิ่งกว่าการมีมารยาทที่ดีอะไรอย่างมารยาทที่ดีเช่นอะไรบ้างครับคนมารยาทดีดูได้จากตรงไหนอันนะครับดูได้จากตรงไหนว่าคนนั้นมีมารยาทดีเรากลับไปพูดเลยมารยาทดีมากอัคลากดีมากอะไรนะครับการกระทำครับผมการกระทำแสดงออกการกระทำนี่มันเยอะนะขอเป็นข้อชิ้นแหละคำพูดไหมคำพูดของคนอัคลากงามนี่เป็นไงอัลลอฮ์สลามอะลัยกุมสบายดีนะเวลาเห็นคนอ้วนหน่อยก็อ้าวหลุดสมบูรณ์โอ้ยเวลาดูคนที่ว่าอย่างผมไข้มาใช่ไหมบางคนพี่ชอนทำไมดูสู้ไปพี่น้องคิดว่าผมจะรู้สึกสดชื่นชอนโอ้ยวันก่อนชอนดูดีนะวันนี้อาจารย์ทำไมดูสู้ไปวงเล็บกูรู้แล้วเพราะกูไม่สบายแต่มึงน่าจะพูดใหม่จอนดูหนุ่มขึ้นนะโอ้โรคที่มันมีมันก็ถอยไปนิดนึงดูหนุ่มทำไมไม่แก่ล่ะบางคนพกทักผมอย่างงี้นะเออดูหน้าทำไมไม่แก่ผมบอกว่าไงรู้ป่ะอัลลอฮ์ให้มาไม่รู้จะทำยังไงก็สนุกใช่ไหมอัคราแต่ผมสรุปอย่างนี้ครับผมสรุปว่าคนอัคระงามก็คือคนใดใครก็ตามที่อยู่ใกล้กับคนนั้นเนี่ยเขาจะได้รับความดีจากเขานี่คนอัคระใช่ไหมอยู่ในรถถ้าเกิดมีผู้หญิงท้องเขาก็ลุกขึ้นนั่งครับนี่อัคระคนอื่นได้ประโยชน์เนี่ยได้ความดีไม่ใช่ได้ประโยชน์ถ้าได้ประโยชน์เนี่ยมือถือบุหรี่ให้กูหน่อยไปอันนี้เป็นได้ประโยชน์ก็คือได้ความดีจากเขาคำพูดของเขาดีอยู่ใกล้บ้านเขาเนี่ยโอ้มาชาอัลลอฮ์คำพูดสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับถ้ายกตัวอย่างจากซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์นะซุบฮานัลลอฮ์ผมกำลังเขียนอยู่ครับพี่น้องผมเขียนหนังสือชื่อเรื่องเล่าเราพลังตอนนี้เสร็จแล้วต้นฉบับเล่มหนึ่งกำลังจะส่งไปที่โรงพิมพ์แต่ผมจะเขียนเป็นซีรีส์เลยตอนนี้งานเขียนเล่มแบบนี้ผมว่าผมจะวางไว้ก่อนแล้วผมจะเก็บเรื่องเล่ามาแล้วก็เขียนเป็นซีรีส์นะครับเรื่องเล่ารับพลังชุดที่1เรื่องเล่ารับพลังชุดที่2เรื่องเล่ารับพลังชุดที่3แล้วผมจะไปตัดสติกเกอร์ติดท้ายรถว่าเรื่องเล่าเราพลังมันซุนอับดุลลอฮ์แล้วก็ขับไปไหนมาไหนก็เห็นเรื่องเล่ารับพลังเวลาเขาเจอมันซุนที่ไหนเขาบอกว่าอาจารย์ก่อนจบก่อนมันจะได้จบก่อนการนี่จบอาจารย์ช่วยเล่าสักเรื่อง2เรื่องผมก็จะมีเรื่องตุนไว้ในหัวใจในตัวของผมให้เยอะๆมีเรื่องเล่าเยอะๆจะฟังซะเรื่องไหมในมัจลิสที่มีการรวมตัวกันเนี่ยพี่น้องทราบไหมมาลาอิกะฮ์จะลงมารู้แล้วใช่ไหมครับตามนั้นครับแต่งเดินต่อ แล้วก็พอมีมาลาอิกะฮ์มาพอเห็นกลุ่มที่นั่งรวมตัวกันอย่างเราเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีมาลาอิกะฮ์อยู่นะครับ
หลายท่านบอกว่าเฮ้ยพวกท่านทั้งหลายมาตอนนี้มีการรวมตัวเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วเขาก็จะมาแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็อุปีห้องล็อกต่อตัวกันจนกระทั่งถึงฟ้าชั้นที่หนึ่งอัลลอฮ์ถามอะไรกับองค์หนึ่งว่าเขากำลังทำอะไรเขากำลังรำลึกถึงพระองค์พยาครับแล้วเขาเห็นเราเหรอเขาไม่ได้เห็นพระองค์พยาครับแล้วถ้าเขาเห็นเราล่ะถ้าเขาเห็นพระองค์เขาจะรำลึกถึงพระองค์มากกว่าเดิมพยาครับไม่รู้พูดไปยาขาวบอกว่านะแต่ว่าเราใช้ราชาศัพท์ของนะกษัตริย์กับเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าแล้วเขาขออะไรบ้างอัลลอฮ์รู้แล้วแหละแต่เป็นบทสนทนาให้เราได้เป็นบทเรียนอะไรก็บอกว่าเขาขอให้ได้สวรรค์เขาเห็นสวรรค์เหรอเขาไม่ได้เห็นสวรรค์และถ้าเขาเห็นล่ะโอ้ถ้าเขาเห็นเขาก็จะขอสวรรค์มากกว่าเดิมและก็จะสร้างอามันยูดัสที่ทำให้เขาได้เข้าสวรรค์ให้เข้มแข็งกว่าเดิมแล้วขอให้พ้นจากอะไรบ้างเขาขอให้พ้นจากไฟนรกเขาเห็นนรกเหรอเขาไม่ได้เห็นนรกและถ้าเขาเห็นล่ะถ้าเขาเห็นเขาก็จะขอให้พ้นจากไฟนรกมากกว่าเดิมโอ้มาลาอิกะฮ์ของข้าแท้จริงข้านั้นได้อภัยโทษให้แก่พวกเขาแล้วมีมาลาอิกะฮ์องค์หนึ่งโดนถามว่าโอ้เหรอมีคนอยู่คนหนึ่งเขาไม่ได้นั่งอยู่ในวงนี้เขาไม่ได้นั่งอยู่ในวงที่รำลึกถึงอัลลอฮ์แต่เขามาทำธุระก็อยู่ในนั้นอยู่เปล่าอยู่ในนั้นอยู่ในห้องนี้อ๋อโยอยู่ในนั้นก็บอกว่ามลาอิกะฮ์บอกว่ามีคนมาธุระอัลลอฮ์บอกว่าคนที่มาธุระเราให้อภัยโทษแก่เขาด้วยคดีอะไรคดีมาธุระไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์แต่มันมาธุระได้ด้วยพี่น้องเห็นแล้วไหมต้องรออีกเรื่องหนึ่งไหมเรื่องเล่ารับครับถ้าจะเอาหลายเรื่องถือหนังสือนะครับกว่าการแสดงจะมาเดี๋ยวทำให้เราพวกเราไม่ต้องไปรวบรวมมันสุดทำให้อินชาอัลเลาะห์พวกเราแค่เพียงซื้อนี่อีกเรื่องนึงอะไรนะครับบ้านอัลลอฮ์อัลลอฮ์มุสลิมเดี๋ยวชิดค่อยว่ากันนะครับโอเคเดินทางกันต่อครับเดินทางกันต่อเดี๋ยวเรื่องนึงออกแล้วเขาค่อยเล่านะครับเรื่องออกแล้วค่อยเล่าข้อที่3ครับอัคลากดีเราต้องกำหนดกันด้วยนะครับว่าพวกเรานะจะต้องมีอัคลากที่งดงามนะเวลาคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ผมขอมากเลยก็คือจงมีอัคลากที่ดีต่อพี่น้องต่างศาสนิกครับเห็นใจเขาเลยครับหากแม้นเราเกิดในท้องของคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเราคิดว่าเราจะเป็นมุสลิมไหมคงยากนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นมุสลิมยากตรงไหนยากตรงที่ว่าสื่อทั้งหมดรุมถล่มอิสลามจนกระทั่งมันไม่มีชิ้นดีนะครับภาพลักษณ์ของอิสลามไม่งามเอาเสียเลยในระดับโลกสื่อต่างๆก็มองว่ามุสลิมไม่ดีถ้าเราไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับไม่อยู่ในสังคมมุสลิมไม่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยถ้าคนอื่นมาดาวะเราเนี่ยเราก็คงจะมีความคิดเห็นแบบเขาเหมือนกันแต่นี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีนให้เราเป็นมุสลิมคิดเผื่อเขาบ้างเลยครับว่าคนอื่นเขายังไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรเลยดังนั้นทำยังไงให้เราได้เผยแพร่อิสลามให้แก่เขาอาจจะพูดยากอาจจะช่องทางที่เราจะพูดกับเขาถ้าเขาถามโอเคผมดีใจมากนะคนคนหนึ่งถามว่าอิสลามคืออะไรพระเจ้าอะไรยังไงกุรอานก็ดีใจมากเลยนั่นคือประตูบานใหญ่ที่เราจะเข้าไปนั่งในหัวใจของเขาแต่ว่าในกรณีที่เราไม่มีเรื่องนี้จงแสดงผ่านอัคลากมารยาทที่ดีให้เขาพูดใหม่ว่าเวลาเขาเจอมุสลิมจริงๆแล้วกับที่ฉันพบในสื่อฉันไม่เคยเลยเด็กคนหนึ่งผมเคยเล่าเป็นประจำว่าเด็กคนหนึ่งอยู่ที่ลานสักการะเป็นเด็กพุทธเจอกับนักศึกษามุสลิมที่อยู่ในมหาลัยว่าอะไรนะเขามาสัมภาษณ์ผมถามว่าตอนที่ลูกสาวจะมาเรียนที่นี่ลูกสาวมองว่าอิสลามยังไงอูน่ากลัวมากเลยศาสนาอิสลามน่ากลัวคนมุสลิมก็น่ากลัวแต่แกพูดมานิดนึงรู้ไหมเราได้ครั้งเรานี่แหละแต่ว่าหนูว่าเด็กจากใต้นะรอๆนะมันหยอดมานิดนึงเพราะตาคุมเข้มอ่ะผิวก็คุมๆผิวก็เข้มๆนะผิวก็ผิวดำเลยผมก็บอกว่าแล้วตอนนี้หนูเป็นยังไงหนูเพื่อนหนูเป็นมุสลิมทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนที่ออกเป็นมุสลิมเพื่อนนี่หนูเรียนด้วยกันก็เป็นมุสลิมแล้วหนูรู้สึกไงกับมุสลิมโอ้มุสลิมเป็นคนดีนะมุสลิมเป็นคนจริงใจนะมุสลิมเป็นคนที่เวลาเขามาเจอมุสลิมจริงๆกับภาพลักษณ์เห็นไหมครับแล้วท่านนี่เป็น
ผมเคยพูดที่กระบี่นะผมบอกว่าพี่น้องกระบี่ทั้งหลายพี่น้องภูเก็ตทั้งหลายท่านคือตัวแทนของมุสลิมทั้งโลกเพราะฝรั่งเจอท่านนี่ก่อนพวกเรานครไม่ค่อยมีฝรั่งหรอกเวลาฝรั่งมาเจอเนี่ยเจอพวกท่านเจอโรงแรมของท่านเจอรถพ่วงข้างของพวกท่านเจอเรือของพวกท่านเจอตัวท่านเจอท่านเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเวลาฝรั่งมาเห็นปั๊บจงแสดงมารยาทที่ดีจงจริงใจอย่าเจ้าขบอย่าเจ้าขบรู้จักนะขบหมายว่าหมายว่าราคาอันนี้5บาทเราขาย25เนี่ยนี่เขาเรียกขบนะก็คือให้ยุติธรรมแล้วท่านจะเป็นการเดาเวลาทรัมป์บอกว่าฉันห้ามมุสลิมเข้าประเทศเพราะมุสลิมเป็นคนขอขั้นไร จะมีคนลุกขึ้นมาประท้วงใครใครลุกขึ้นมาประท้วงคนที่มาภูเก็ตกระบี่ที่มาเจอกับท่านจะลุกขึ้นมาประท้วงว่าเราไปแล้วที่มีมุสลิมเยอะๆมุสลิมไม่ได้เป็นอย่างที่ทรัมป์พูดทรัมป์จงออกไปจงออกไป เพราะว่ามุสลิมจริงๆที่เราไปเจอไม่ใช่เป็นคนเหมือนที่ทรัมป์ว่าทรัมป์ประกาศฮะทรัมป์ใครร้ายทรัมป์ออกไป go out go out ประท้วงเลยเพราะเขามาเจอเราจริงไหมฮะเป็นอย่างนี้นี่ครับเราไม่รู้หรอกผมมีเพื่อนที่เป็นคุณครูพุทธในโรงเรียนผม3คนครูบางคนอคตินะครับถึงขั้นบอกว่าทำไมไม่เอาออกร้ายออกฉันบอกว่าแกที่สอนศาสนาเรียบร้อยผมไม่คิดอะไรต่อมันยาวยาวคุณรู้ไหมว่าโรงเรียนเราเนี่ยเขาบอกว่าไม่ชักธงชาติเขาหาว่าโรงเรียนเราไม่เชิญธงชาติสันนิษฐานเธอเลยครับไม่เชิญธงชาติเขาบอกโรงเรียนเราไม่เชิญธงชาติแต่คนที่ไปบอกต่อก็คือคุณครูที่เป็นพุทธในโรงเรียนเขาบอกว่าไม่นะเขาเชิญธงชาติแล้วก็ให้จงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองมุสลิมเขาเป็นคนที่คอยบอกว่าไม่ฉันอยู่ในโรงเรียนปอนอและฉันเห็นว่าเขาสอนอะไรยังไงอ้าวถ้าเราไปพูดเขาเชื่อไหมมึงแก้ตัวแต่ถ้าคนอื่นพูดให้โอเคคิดสิครับในแง่นี้ต้องคิดด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอัคลากมารยาทสำคัญมากนะผมว่าแล้วท่านนบีชนะหัวใจทุกดวงในยุคนั้นก็ด้วยอัคลากด้วยมารยาทดีงามนี่แหละพี่น้องนะครับข้อที่4ครับดูนี่เมื่อกี้ดูสองสวยงามแล้วอันนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยแกเอารูปถ่ายเราไปได้จากไหนรูปถ่ายเรารูปถ่ายใครครับIt takes 43 muscles to frown and only 17 to smile. มันจะต้องใช้กล้ามเนื้อ43เส้นในการบึ้ง43เส้นแต่ใช้เพียงแค่17เส้นในการ smile ในการยิ้มใช้กระดักกล้ามเนื้อเพียงแค่17เส้นมันไม่หยกมันไม่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าบึ้งตึงมันต้องใช้ถึง43เส้นแล้วมันทำให้แก่เร็วแล้วมันไปบึ้งทำไมอ่ะนางนั้นยิ้มกันให้เยอะๆยิ้มเป็นซอดาก็อาคารานี่ครับมีความรับผิดชอบก็อาคารามีระเบียบวินัยขนาดเพนกวินยังเรียงลำดับเลิศนะครับเครื่องบินข้างล่างถ้าไม่มีวินัยพังผมเอาภาพนี้มาเพื่อให้กำลังใจผู้หญิงมีผู้ชายบางคนเวลาก็ถามว่าภรรยาของคุณทำอะไรเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านที่ทำอะไรก็ไม่ได้มีงานทำอะไร มันบอกว่าภรรยามันไม่มีงานอะไรไม่ได้ทำงานอยู่ที่บ้านมึงตามไปดูมังคุดอยู่บ้านเขาทำอะไรเอามาดูครับไม่ทำอะไรครับเหมือนเจ้าชะกันเลยนะเนี่ยซักผ้าซักผ้ากี่ชั่วโมงอ่ะกว่าจะเสร็จครับตากผ้าให้นมลูกปัดกวาดหน้าต่างเช็ดพื้นกวาดขยะรีดผ้าและงานสุดท้ายทอดตะปูเหมือนตะปูนะมันเหมือนทอดตะปูทอดอาหารนี่แหละคืองานของแม่บ้านซึ่งเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆท่านเป็นข้าราชการผมสงสารเนาะออกไปทำงานกลับบ้านทำงานบ้านหนักเป็นสองเท่าแล้วผมบอกว่าผมไม่ใช่ลำเลิกคุณนะมังซดล้างจานที่บ้านผมจะล้างจานผมจะช่วยทุกอย่างมีคนบางคนไม่เคยเห็นพี่สาวภรรยาไม่เคยเห็นไปขอถ่ายรูปจะไม่ไหนไม่เคยเห็นที่บ้านไม่เคยเห็นคนแบบนี้ผมล้างจงล้างจานอะไรพอนึกอย่างเงี้ยครับผู้หญิงเวลาออกนอกบ้านงานของนางก็มีเยอะแล้วกลับมาถึงบ้านก็ทำงานอีกยิ่งเดือนบวชแล้วสงสารผู้ชายก็นอนก็เหนื่อยพอถือบวชการนอนในเดือนบวชเป็นอิบาดะห์ไม่รู้มันได้หาดีเดียวยังไง
การนอนในเดือนบวชเป็นอิบาดะห์นอนยาวเลยทำอิบาดะห์ภรรยาได้หยุดไหมไม่ได้หยุดครับทำงานกดขี่ข่มเหงท่านอย่าเพิ่งเป็นคนแรกใช่ไหมได้ได้ชาวไร่ชาวแล้วเดี๋ยวหาช่องทางกลัวมันจะไม่ใช่เล่มมันได้สองสามหน้านั่นแหละนะครับผมว่าสำคัญนะเนี่ยจริงไหมมีเรื่องจริงครับผู้ชายเห็นแก่ตัวที่สุดเลยจริงพวกนี้นกกงหวาดกินน้ำชงน้ำชามันให้เมียมขายปลาที่ตลาดเลยมันแย่งกินน้ำชาจอขนาดนี้มันฟดเป็นสามชั่วโมงกว่าภรรยาจะขายแต่ไอ้ลูกก็สับหัวปลามั่งคอนเป็นตามแม่กลับไปถึงบ้านปั๊บมันก็นอนเพราะมันไปทุกเมียไปตลาดมันก็ไปนอนพอไปนอนปั๊บผู้หญิงก็กวาดบ้านถูบ้านซักเสื้อผ้าทำกับข้าวไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนชีวิตของผู้หญิงนะครับสงสารนะเพราะฉะนั้นฝากบอกผู้ชายที่อยู่ในยูทูบด้วยว่าเราอย่าเห็นแก่ตัวกันมากนะสงสารผู้หญิงนะครับสุนนะนบีนะถ้าท่านดูสุนนะนบีเนี่ยท่านนบีนี่จะเทคแคร์ดูแลมากนะกับภรรยาครอบครัวโอเคเนี่ยนี่ได้หน่อยผู้ชายที่แบกมากไปทำฮัจญ์นะครับโอเคผมมีเวลาอีกประมาณ10นาทีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพาร์ทที่3เนี่ยมันง่ายลูกบางคนใช้เงินไม่คิดขณะที่พ่อแม่นั่งคุ้นคิดว่าจะหาเงินมาให้ลูกยังไงผมสงสารผมไปตลาดนี่ถ้าเจอคนแบบนี้นะคนแก่ๆผมมักจะต้นเวลาบาดเจ็บให้ด้วยซุบฮานัลลอฮ์นั่งดูแลครับ12:20พี่น้องรับกันได้ไหมเนี่ยเพราะว่าภาพบ่ายเรากลับไปนอนใช่ไหมเห็นเนาะให้เวลาครับเวลาผมเจอคนแบบนี้แก่ๆนึกถึงแม่ที่บ้านคนแก่ขนาดนี้ไม่น่าจะมานั่งตลาดจริงไหมครับน่าจะมากกว่าเพราะนั้นทำยังไงท่านกลับบ้านเร็วซื้อของซื้อท่านตอนนั้นผมตลกผมซื้ออะไรไม่รู้5 บาทแต่มันมีตังบาทอยู่อันเป็น6 บาทผมให้6 บาทโอ้แกว่าอย่างไรรู้ป่ะโอ้ขอให้เจริญพรนะลูกนะขอให้ได้ดิบได้ดีนะบาทเดียวเนี่ยนะแกพูดนะแกอวยพรใหญ่เลยผมซื้อของ5 บาทแล้วก็เหลือไปบาทนึงผมบอกว่าให้ทั้ง6 บาทเลยลูกใจดีนะขอให้เจริญนะโอ้โห5 บาทแกอวยพรตั้งเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยคนเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้ช่วยเหลือแค่ตัวเองแต่ยังช่วยเหลือคนอื่นด้วยข้าราชการครับท่านนี่ดีกว่าคนอื่นหลายอย่างเนาะในขณะที่ท่านเกษียณคนอื่นยังไม่เกษียณนะคนที่ไม่เป็นข้าราชการก็ต้องทำงานตลอดชีวิตในขณะที่ท่านเป็นข้าราชการพอถึงอายุ60ปั๊บท่านเกษียณแล้วท่านยังได้รับเงินต่อในขณะที่มังซูดกำลังล้มลุกคุกคานเพราะเป็นผู้เอกชนแต่ท่านอะได้ครับยังต่อเพราะนั้นความสบายของท่านเพื่ออะไรผมมีความรู้สึกลึกๆในใจไม่อยากจะบอกแต่ต้องบอกว่าผมมีความรู้สึกว่าเท่าที่ผมสังเกตนะผมพูดถึงบ้านผมนะเท่าที่ผมสังเกตผมเห็นว่าคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยไม่ค่อยทุ่มเทให้กับสังคมเท่าไหร่เขาจะพูดถึงเรื่องของรถคันใหม่รถคันนี้มีอยู่แล้วซื้อคันใหม่มาก็จะซื้อฟาร์มก็จะซื้อสวนก็จะซื้อที่ดินก็จะซื้อไร่นาก็จะทำบ้านหรูก็จะดูแลลูกของเขาให้ส่งต่อเรียนสูงๆแต่เขาจะไปเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นก็จะไปดูแลคนยากไร้ก็จะไปเป็นอย่างเช่นเป็นกองหน้าเวลาโรฮิงญามีปัญหาเราจะต้องช่วยเหลือเวลาคนเจ็บไข้ไม่สบายเราจะต้องช่วยเหลือเราจะต้องตั้งเป็นกองทุนนะเราในฐานะที่เป็นข้าราชการมีประสบการณ์เราจะตั้งทบชมรมขึ้นมาสักชมรมเพื่อเราจะได้ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับคนนั้นคนนี้นะทำงานเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นเพราะที่เข้มแข็งอัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือคนอ่อนแอที่ร่ำรวยอัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือคนยากจนพี่ฮะท่านรู้อัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จะได้ไม่บอกเขาไม่มีอะไรนะครับอัลลอฮ์มุชฟีกีอัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับหายตื่นเต้นแล้วยังครับความดันลดเลยนะมาต่อหันมาทางนี้มาสุดเงานะครับนี่ครับนี่คือโรฮิงญาพูดไม่จบเพราะนั้นผมมองว่าอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอย่าให้พี่น้องเป็นเหมือนกับที่ผมรู้สึกนะขอให้ชมรมข้าราชการมุสลิมเนี่ยเป็นกองหน้าในการช่วยเหลือสังคมเพราะท่าน
มีสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แก่ท่านมากกว่าคนอื่นตั้งเยอะแยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงในเรื่องของฐานะทางด้านการเงินบางคนค้านในใจมึงรู้ได้ยังไงกูเป็นหนี้เขาเยอะแยะเป็นเรื่องของท่านแต่ว่าจริงๆแล้วท่านต้องดีกว่าอัคราดีต้องแต่งกายดีนะครับคนอัคราสี่ครับข้อ4เราปฏิรูปตนเองให้มีสติปัญญามีความรู้ดีผมขอความรู้แค่3ด้านพอโอ้พี่น้องข้าราชการทั้งหลายโอ้พี่น้องมุสลิมทั้งหลายมุสลิมที่ดีขอให้มีความรู้ดีความรู้ดีมีเป็น3ประเภท1ความรู้ศาสนาดี2ความรู้วิชาชีพที่เราทำอยู่นั่นแหละดี3ความรู้ทางด้านโลกความรู้สังคมความรู้โลกกว้างเนี่ยให้ดีท่านจะกลายเป็นคนที่ perfect สมบูรณ์ทำความรู้ศาสนาจริงว่าเรียนสามัญจริงว่าทำงานราชการแต่ความรู้ศาสนาแน่นจากการอ่านกุรอานจากการอ่านฮะดีษจากการฟังข้อสอนจากการมีโปรแกรมจากการดูทีวีมั่งอะไรมั่งนะครับหรือไม่อ่านหนังสือมั่งอะไรบ้างแล้วก็ติดตามเข้าไปใน YouTube เข้าไปใน Google ค้นหาความรู้จนกระทั่งท่านเป็นคนที่มีความรู้ในระดับที่สามารถคุยกับเพื่อนได้ตัวเองรับผิดชอบตัวเองได้แล้วก็คุยกับคนอื่นได้เยี่ยม2ความรู้ทางด้านวิชาชีพถ้าท่านเป็นพยาบาลจงเป็นพยาบาลมือ1ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านบัญชีท่านเป็นนักการบัญชีมือว่างอันดับ1ถ้าท่านสอนภาษาอังกฤษท่านจะต้องพูดภาษาอังกฤษเหมือนภาษาอังกฤษนะเหมือนน้ำเป็นอะไรเป็นให้จริงสังคมต้องการคนแบบท่านเยอะเพื่อเติมเต็มเราทั้งหลายเหมือนกับก้อนอิฐนบีเคยพูดนะนบีเปรียบเทียบเรื่องเปรียบเทียบเป็นเรื่องหนึ่งที่มังโซดรวมเล่มไว้แล้วสุดยอดอุปมาอุปไมยในอันกว่าท่านนบีบอกว่าฉันไปเห็นกำแพงหนึ่งแล้วมันมีช่องโหว่อยู่ช่องหนึ่งมนุษย์มายืนถึงแล้วก็บอกว่าเอ้ยช่องโหว่ช่องนี้น่าจะมีการเติมเต็มนะถ้ามีอิฐสักก้อนหนึ่งมันน่าจะทำให้กำแพงนี้มันสวยงามนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าและฉันเป็นอิฐก้อนนั้นคือบรรดานบีทั้งหลายที่อัลเลาะห์ส่งมามันว่างอยู่ช่องหนึ่งท่านนบีก็ไปเป็นรอซูลสุดท้ายเติมเต็มพี่น้องล่ะครับคนในสังคมเนี่ยมันมีสิ่งที่อิสลามต้องการเยอะเราจะต้องมีครูที่ครบเราจะต้องมีช่างที่ครบเราจะต้องมีนั่นนี่ในสังคมบ้านเราจะต้องมีให้ครบเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นอิฐที่วางอยู่ในที่ของนะครับผมว่าพี่น้องเหนื่อยแล้วมีเวลาอีก17นาทีทนไหวนะนะครับพี่น้องอย่าดูนาฬิกานะผมเหงาผมรู้สึกวังเวงนะผมถ้าเห็นพี่น้องนั่งแบบผมจะหยุดเอาไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมฝ่าฝืนหัวใจของพี่น้องไม่ได้เพราะผมรู้พี่น้องต้องการความเช้านะครับโอเคอันที่3ก็คือความรู้เกี่ยวกับโลกสถานการณ์โลกให้รู้ว่าเหตุการณ์โลกเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับพี่น้องมุสลิมเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาผู้ใดใครก็ตามที่ไม่สนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเขาเขาไม่ใช่พวกของมุสลิมเราต้องดูแลนะครับสุดท้ายครับข้อ5ครับผมอันนี้นะครับผมมีตัวอย่างรูปภาพให้ดูนะพี่น้องแบบประเมินไปว่ากันนะดูมานี่ก่อนครับนี่ครับเรียนครับ reading position ตำแหน่งของการเรียนอันนี้เวลาอารมณ์เด็กๆเห็นป้านะครับมันอ่านหนังสือเยอะมันอยากจะศึกษาความรู้ใจทุกท่าเลยมันจะเป็นท่าให้เด็กๆดูนะครับเพราะเราต้องรับผิดชอบเยอะพวกเราในฐานะที่เป็นข้าราชการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยรับริสกีปัจจัยยังชีพและมีความมั่นคงในชีวิตจำเป็นจะต้องรับผิดชอบอุมมะเยอะแยะมากกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8 9พี่น้องว่า9คนใช่ไหมผมนับได้10ครับคนนี้กำลังตั้งท้องอยู่อีกคนโอเคข้อ5ข้อนี้เป็นข้อที่ผมแคร์มากมุสลิมจะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจที่ผมแคร์ก็คือว่าก่อนหน้านี้ผู้รู้ของเราน้อยมากที่จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้มุสลิมรู้ว่า
เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากในศาสนาของเราจนกระทั่งนบีบอกว่าอัลมุมินุนกอวีไครุนวะฮับบุอิลลอฮิมินันมุมินิดดออีฟมุมินที่เข้มแข็งดีกว่าและเป็นที่รักของอัลเลาะห์ยิ่งกว่ามุมินที่อ่อนแอเราไม่ค่อยได้ยินว่านบีวิ่งแข่งกับท่านหญิงไอชะเราไม่เคยได้ยินว่านบีนั้นงัดพ่อกับลูกกานะเราไม่เคยได้ยินว่านบีสอนว่าจงสอนลูกท่านให้ว่ายน้ำให้ยิงธนูให้ฟันดาบให้ขี่ม้าเราไม่ค่อยได้ยินเราไม่ค่อยได้ยินว่าท่านนบีสอนเราให้แบ่งท้องออกเป็น3ส่วนน้ำอากาศและเนื้อของเรามีเนื้อแล้วมันเป็นขบวนนะแล้วเราก็ยังไม่สำเนียเราก็ยังไม่สำนึกเราก็ยังเหมือนเดิมรู้อยู่ว่ากินในนี้สุดท้ายมันไปเป็นโรคนั้นเป็นมากี่คนแล้วโรคนั้นแล้วก็ยังตามหลังไปเป็นโรคนั้นอีกทำไมจึงไม่ตัดเสียล่ะไม่เลยนะเราจะไม่เพราะท่านนบีบอกไว้เป็นคำคมว่ามุสลิมจะต้องไม่ถูกงูกัดในรูเดียวกัน2ครั้งแปลว่ารูนี้งูกัดทีนะมันยังยื่นมือไปให้กัดคนที่2อีกอะไรมุสลิมจะต้องไม่ถูกงูกัดในรูเดียวกันทั้งสองครั้งเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานมันเยอะแล้วตรงนี้จะต้องไม่กินแบบนี้เพราะถ้ากินแบบนี้มันก็จะไปเป็นแบบนั้นมีใครพูดบ้างไหมมีแต่เดินตามหลังกินยังไงก็กินอย่างนั้นไม่ออกกำลังกายยังไงก็ยังไม่พูดกันอยู่เรื่องการออกกำลังกายยังไม่ให้ความสำคัญกับการกินฮาลาลไตบันกันอยู่ยังเดินตบเท้ากันมาทีละแถวก็แถวเข้าไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยแล้วก็เข้าไปทีละคนสุดท้ายพอพูดถึงเรื่องสุขภาพมันบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดอีหม่านจังมากเลยอีหม่านมากเลยนะเอ้ยอัลลอฮ์กำหนดให้เป็นโรคนั้นโรคนี้ซุบฮานัลลอฮ์พอแล้วครับอย่าเดินไปตามร่องนี้เพราะเดินตามร่องนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการกินนู่นหรือการกินนั่นการกินนี่ที่เป็นข้าวหมกอันแสนอร่อยข้าวมันอันแสนอร่อยพวกมันพวกทอดพวกอะไรเราเบรกบ้างกินนานๆครับอย่ากินบ่อยๆใครจะมาพูดครับเรื่องนี้พยาบาลมุสลิมหมอมุสลิมแพทย์มุสลิมแพทย์ก็ได้หมอก็ได้อันเดียวกันแหละนะครับก็นักโภชนาการมุสลิมมาสิครับนักการเกษตรศึกษาเรื่องนี้สิครับศึกษากันได้ถ่ายทอดกันได้แล้วเรามาทำงานด้านนี้กันถ้ามุสลิมมีข้อนี้พี่น้องว่าโอเคไหมเอ้าลองนึกถึงตัวเองครับฉันเป็นคนที่มีอีหม่านดีรูปนิมิตชัดเจนสวรรค์นรกชัดเจนเป้าชัดเจนจะไปเอาอัลเลาะห์ชัดเจนอิบาดะห์ของฉันนี่ดีมารยาทฉันดีความรู้โอเคความรู้ใครก็มาถามได้ฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเด็กๆในหมู่บ้านนี่มาถามฉันได้เลยทำการบ้านไม่ถูกมาถามฉันได้เลยฉันสอนมาลายูเรื่องภาษามาลายูมาปรึกษาฉันได้เลยเป็นคนเก่งไปเลยทั้งนั้นนั่นความรู้ดีเรื่องไฟฟ้าว่ากันไปและสุขภาพดีสุขภาพเราดีสุขภาพครอบครัวดีสุขภาพลูกๆดีเวลาทำอาหารอะไรต่ออะไรพยายามที่จะหาของดีสุขภาพดีถ้าข้อนี้ถ้าได้ผมว่านี่คือการปฏิรูปชีวิตที่ประสบความสำเร็จและสังคมเปลี่ยนแน่ครับสุดท้ายครับสุดท้ายที่กล้วยใช่ไหมเนี่ย11นาทีท่านอินชาอัลลอฮ์กินอย่างไรดีต่อสุขภาพพี่น้องว่าจริงไหมที่ผมพูดนะครับจริงไหมฮะเห็นด้วยไหมครับคงซวยไม่ได้ไร้สาระนะมาจากนครไม่เสียเปล่านะได้5ข้อที่1นะครับ5ข้อที่2นะปฏิรูปตัวเองนะครับอ้อหลังจากนั้นพี่น้องครับท่านที่3ต้องมาครับเราจะอุทิศชีวิตตอนนี้เราจะช่วยเหลือสังคมกันแล้วล่ะเมื่อสักข้อ2เมื่อกี้ข้อ1เป็นความเข้าใจของคนแต่ละคนอัลลอฮ์คือพระเจ้าอัลลอฮุวะยาตุนาอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเรารอซูลอุดวะตุนารอซูลคือแบบอย่างของเราอัลอิสลามดีนุนาศาสนาอันนั้นเป็นเรื่องอุดมการณ์ภายในส่วน5ข้อที่2เป็นเรื่องการปฏิรูปชีวิตละแต่มันได้ที่ตัวฉันแต่ข้อ3ฉันจะเผื่อแผ่แก่คนอื่นทำงานเพื่อส่งต่อคนอื่นผมมี5อย่างเหมือนกัน1เราทุกคนจะต้องทำงานดะวะจะต้องออก3วันกับสามีเหรออันนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งคำว่าดะวะตรงนี้หมายถึงว่าพี่น้องจะต้องพูดเรื่องศาสนาให้คนอื่นเขาฟังด้วยดะวะอะไรไม่ต้องยากดะวะให้คนมาเป็น5ข้อเหมือนที่เราเป็นในข้อ2โอเคไหมนั่นคือดะวะดาวะก็คือการไปเชิญชวนพี่น้องมาปรับปรุงตัวเขาเองให้เขามีสิทธิ์กี่ข้อก็5ข้อไงเร
เราพยายามเป็น5ข้อและเชิญพี่น้องมาอีมานชวนพี่น้องมาอิบาดะห์ชวนพี่น้องมามีมารยาทดีชวนพี่น้องมาศึกษาหาความรู้ชวนพี่น้องมาในเรื่องของดูแลสุขภาพกันและชวนพี่น้องมาไปบอกคนอื่นต่อนั่นแหละคือดาวะห์ใช่มั้ยครับและเราก็เป็นเขาเรียกว่ามาจัดประชุมกันชมรมข้าราชการเราจะมีการประชุมกันนะเราจะมีการประชุมเพื่อทำกิจกรรมอันนี้มันอยู่ในสมาชิกของเราแล้วคนอื่นล่ะจัดมุนตะกอดีไหมนราธิวาสจัดอบรมมุสลิมครั้งใหญ่โดยชมรมข้าราชการมุสลิมจัดแล้วเชิญพี่น้องมุสลิมจากทั่วทุกมุกเก็บทั่วทุกมัสยิดมาร่วมกันนี่คืองานดาวะห์ที่เราจะต้องคิดปีละหนึ่งครั้งจัดให้อลังการไปเลยวันสตรีสากลแบบอิสลามิกนะครับดาวะห์ถ้าผมยกอายะห์กุรอานกับหะดีษมันจำเป็นมากเลยทางด้านนี้แต่ว่าไม่มีเวลาสองครับบางคนอาจจะถนัดทางด้านนี้ครับเราจะไปช่วยทางด้านการศึกษาโอเคบางคนเป็นครูอยู่แล้วทำงานทางด้านการศึกษาอยู่แล้วก็ไปทางด้านนั้นแล้วตาดีกามาช่วยเขาด้วยมาช่วยระบบตาดีกามาช่วยการเรียนการสอนในมัสยิดมาช่วยแนะแนวจัดกลุ่มแนะแนวเด็กว่าจะไปทางไหนในหมู่บ้านเรานี่ทำวิจัยหน่อยไหมในบ้านเรานี่ใครจะเป็นหมอได้ลูกของใครที่เรียนเก่งหาเป็นหมอหาเรามาจัดตั้งสายนั่นกันไหมกองทุนสำหรับเพื่อการศึกษาไหมเพราะกองทุนนี้ถ้าเด็กคนหนึ่งได้มีการศึกษาดีๆและพอเป็นหมอที่รักษาคนสมมติในชีวิตเขากว่าที่เขาจะเสียชีวิตเขารักษาคนหมื่นคนด้วยกับเงินที่เราเคยบริจาคให้แก่เขา200บาทเป็นทุนการศึกษาในการเรียนแพทย์เราเสียชีวิตไปพี่น้องคิดว่าจะไหลตามไปไหมแน่นอนครับความดีจะไหลตามเป็นสายทานที่ไม่หยุดเลยเรามีเงินนี่ครับเรามีความมั่นคงนะครับถึงแม้ว่าเราจะจ่าย first choice Eon ผมก็ไม่รู้นะว่าท่านจะไปเกี่ยวอะไรแต่คงไม่มีนะแต่ว่ามันจะต้องมีมุมหนึ่งที่ท่านสละเงินของท่านร่วมเป็นกองทุนมีไหมตอนนี้มีไหมครับกองทุนสำหรับการศึกษาเอ้าคุณที่เรียนแพทย์ไม่มีตังค์เอามายืมก่อนก็ได้ลูกมายืมก่อนก็ได้หรือให้ไปก่อนทั้งให้ส่วนหนึ่งยืมส่วนหนึ่งก็ได้ทั้งกินทั้งทาทั้งหยอดใส่ตาแล้วพาลงบ้านอันนี้ก็คือให้ทั้งทุนทั้งกำไรถ้าเป็นหมดเลยแต่ประเภทว่าให้แล้วก็ขอหน่อยนะเพื่อเวลาจะทำงานได้แล้วจะคืนมานะเพื่อจะได้คนอื่นต่อไปพี่น้องคิดดูว่าเงินส่วนนี้มันจะมีมหาศาลแค่ไหนซุบฮานัลลอฮ์มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเราทำได้ผมเชื่อว่าแต่เราจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นปฏิญญากันว่าเราจะมีกองทุนนี้นะนะครับแล้วก็ให้คนที่ไว้ใจได้ได้เก็บเงินเดี๋ยวไม่บายใจกับเราไม่รู้ไปพอดรถไม่รู้ไปพอดรถก็นะครับไม่มีความคิดสุซันนะครับการคิดในแง่ไม่ดีนะครับโอเคครับด้านที่3ครับงานด้านสุขภาวะผมอยากจะคุยเรื่องนี้กับพยาบาลกับหมอผมไปอบรมที่โรงพยาบาลรวมแพทย์คุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่พยาบาลหมอและก็คนที่ทำงานในโรงพยาบาลรวมแพทย์ผมบอกว่างานที่ท่านทำมันยิ่งใหญ่มากผมจำได้นะครับบบนะครับอุตสะของมาเนี่ยตะแสนะครับท่านสอนที่มัสยิดผมนั่งฟังผมอยู่นราธิวาสปีนึงนะผมอยู่ที่นี่ปีแล้วก็เนี่ยอ่านนราทัศน์เนี่ยไปมาแล้วก็ท่านสอนว่าตอนนั้นมีหมอแวะมาดีอยู่ด้วยผมอยู่ที่ร้านโพลีคลินิกตอนนั้นหมออดีตเป็นหมออยู่ผมก็เฝ้ากลางวันก็ไปสอนที่นราธิวาสนะครับแล้วก็กลางคืนก็มาเฝ้าที่ร้านหมอนั่นแหละก็มีคนมากดจุ้งเร่งจุ้งเร่งจุ้งเร่งนะครับคนคลอดนะครับท่านบอกว่าหมอกับไซโยในไซโยสอนศาสนานะแต่หมอในรักษาคนไซโยในสอนคนบางทีผลบุญที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้ผลบุญที่อัลลอฮฺให้หมอนั้นมากกว่าไซโยก็ได้พระเจ้าแซ่บอกทำไมจะพูดแบบนั้นเพราะว่าหมอเนี่ยรักษาคนเนี่ยคนของอัลลอฮ์เนี่ยมนุษย์ที่คือคนของอัลลอฮ์พี่น้องลองคิดดูครับคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวที่เขาเป็นผู้นำครอบครัวแล้วเขาทำงานนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาช่วยเหลือครอบครัวเขาใช่ไหมภรรยาเขาลูกของเขาหลานของเขาลูกหลานของเขาที่ได้เรียนหนังสือกับพ่อครัวคนนี้กับพ่อบ้านคนนี้เพราะฉะนั้นการที่เขาเลี้ยงไว้หนึ่งคนมีผลทำให้ครอบครัวเขาต้องมีปัญหาแต่การที่เขาสุขภาพดีหนึ่งคนทำให้ครอบครัวเขาได้รับความสุขและมีโอกาสที่จะเรียนนู่นนี่อีกเยอะแยะเพราะนั้นหมอหนึ่งคนที่รักษาคนหนึ่งมันยิ่งใหญ่มากมันเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่มาก
ได้กำลังใจเยอะเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือว่าอยู่ในสถานทำงานทางด้านนี้นะสาธารณสุขอะไรต่างๆท่านทำงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับขอให้จับขั้วมาให้ได้ว่าศาสนาของเราพูดเรื่องนี้ยังไงและท่านจะเห็นว่าท่านกำลังทำงานศาสนาทางด้านนี้อยู่บางคนบอกว่าฉันไม่ถนัดทางด้านนี้ฉันถนัดทางด้านเศรษฐกิจเปิดโรงงานเปิดสหกรณ์หรือว่าทำขายนู่นขายนี่ผลิตนู่นผลิตนี่ไม่เป็นไรท่านช่วยเหลือศาสนาทางด้านนี้ท่านจ่ายซะกาตมาเงินซะกาตมาแล้วก็ผลิตอาหารที่ดีๆที่มีดีต่อสุขภาพให้แก่ผู้คนมั้ยนะครับบางคนบอกว่าดิฉันไม่ได้ทางด้านนี้ดิฉันทำงานในอำเภอในจังหวัดเป็นอบต.ก็ท่านทำงานทางด้านนี้ด้านสังคมและการปกครองผมให้5ด้านนะครับจริงๆแล้วมันมีหลากหลายมากถ้าเป็นประเด็นปลีกย่อยนะครับสรุปก็คือว่า1บางคนอาจจะต้องทำงานดาว่าบางคนไปช่วยงานทางด้านการศึกษาบางคนไปช่วยงานทางด้านเศรษฐกิจบางคนไปช่วยงานทางด้านสุขภาพว่าอุมาบางคนทางด้านสังคมและการปกครองแบบไหนก็ได้แต่ท่านต้องมีส่วนร่วมชมรมของเราอาจจะลงไปทั้งหมดทุกคนไม่ได้เพราะความถนัดไม่เท่ากันแต่ชมรมของเรามีกิจกรรมที่เราซอยไปได้ทางด้านนี้นะมีฟาติมะกับเจมิลารับผิดชอบอยู่นะเวลามีการประชุมปั๊บเจมิลาเป็นไงงานด้านของเธอเป็นไงบ้างทางด้านนี้มีอะไรบ้างที่เราให้ช่วยเหลือเท่ากับว่าชมรมของเราได้ทำงานอิสลามที่ครบเครื่องเลยครบด้านเลยโอเคไหมแต่สิ่งที่คนถนัดทางด้านที่5ทางด้านที่4ทางด้านที่3ทางด้านที่2ทางด้านที่1สิ่งที่5คนที่ถนัดแล้วก็ไปทำงานทางด้านหลากหลายเหล่านี้เป็นเหมือนกันก็คือ5ข้อที่2อีหม่านเหมือนกันอิบาดะห์เหมือนกันบางครั้งเราก็มีจัดโปรแกรมกิยามุลไลเราก็มีโปรแกรมสำหรับการเรียนด้วยกันอะไรด้วยกันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นกลายมาเป็นว่าเรากำลังปฏิรูปชีวิตและปฏิรูปสังคมกำลังเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนสังคมตามอายะห์ไหนอายะห์มาเราจะได้บุญอินนัลลอฮะลายุไกยิรุมาบิกอมินฮัตตายุไกยิรุมาบิอันฟุซิฮิมเอาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เปลี่ยนแปลงประชาชาติใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนสังคมใดจนกระทั่งคนของสังคมนั้นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนดังนั้นเราคือข้าราชการมุสลิมะเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเปลี่ยนสังคมอย่าแค่เปลี่ยนตัวเองอย่างเดียวอย่าแค่อามิลุสซอลิยะห์อย่างเดียวซอลาวาตท่านยังไม่ผ่านต้องวะตะวาซาบิฮะมันมีปัญหาอาจารย์วะตะวาซาบิแม้มีปัญหาอดทนมั้ยอดทนคืออะไรอดทนก็คือการยอมรับต่อสภาพที่ไม่พอใจเป็นเวลานานนานนั่นคืออดทนบางคนโกรธเพื่อนเวลาก็ตบหลังเอซอบามันว่ายังไงรู้ไหมซอบาได้เลยตอนที่กูไม่โกรธเวลากูโกรธกูไม่ซอบาไม่ได้หรอกแล้วว่าซอบาตอนไหนอ่ะไปซอบาตอนไหนอ่ะซอบาตอนโกรธเพราะนั้นซอบาคือการอดทนในสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจเป็นเวลานานๆเรานิ่งอยู่เราสงบอยู่นั่นแหละคือความซอบานะครับเกม2นาทีสุดท้ายผู้ที่พยายามบนสิ่งนี้เขาจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทนถ้าเราทำงานนี้เราจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทนจงเตรียมรับข่าวดีในโลกนี้และโลกหน้าครับขออนุญาตอ่านอายะห์กุรอานกับอัลเลาะห์นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูฮัลอะดุลลุกุมอะลาติจารตินตุนจีกุมมินอะซาบินอะลีมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายข้าจะชี้แนะแนวทางแก่พวกเจ้าไปเล่าถึงการค้าที่จะช่วยให้พวกเจ้าพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดตุมินูนบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะตุจาฮิดูนฟีซะบีลิลลาฮิบิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมซาลิกุมค็อยรุลละกุมอินกุนตุมตะอ์ลามูนนั่นคือพวกเจ้าต้องอีหม่านต่ออัลเลาะห์อีหม่านต่อรอซูลและเสียสละดิ้นรนต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยทรัพย์สินของเจ้าและตัวของเจ้าเงินของเราตัวของเราเพื่ออัลเลาะห์นั่นเป็นการดียิ่งสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้แล้วสิ่งที่พวกเจ้าได้รับคือยังฟินละกุมซุนูบะกุมวะยุดคิลกุมจันนาตินตัจรีมินตะฮ์ตียันนันฮาร์วะมะซากินฏอยยิบะตันฟีจันนาติอะดนิซาลิกัลฟาวซุลอะซีมพระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้านี่คือสิ่งที่เราได้ถ้าเราทำงานนี้ซึ่งการบาปของเจ้าและจะทรงให้พวกเจ้าเข้าสวรรค์ซึ่งในสวรรค์นั้น
มีลำน้ำหลายสายไหลอยู่ณเบื้องล่างพูดถึงสวรรค์คาดอยต้องพูดถึงน้ำไหลอยู่เบื้องล่างคานั้นเราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันเป็นยังไงแต่ถ้าพูดกับคนอาหรับในสมัยที่อันกวาถูกประทานลงมาให้เห็นพวกเราในเมืองที่ไม่มีน้ำพวกเขาคงตาลุกวาวแต่ของเรามีน้ำอยู่แล้วแต่ยังไงมันก็จะมีน้ำในสวรรค์ตามที่อัลลอฮฺสุลตาร์บอกเพราะถึงเรามีน้ำอยู่แล้วเราก็ชอบน้ำใช่ไหมเราชอบไปน้ำตกใช่ไหมบางทีถ้ามันมีอะไรน้ำตกเราก็ออกแบบสาดขึ้นไปข้างบนตกลงมาและที่พำนักอันบำรุงสุขในสวนสวรรค์หลังหลายอัสลามพรนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนสังคมผ่านสามขั้นหนึ่งเข้าใจชีวิตสองปฏิรูปชีวิตสามอุทิศชีวิตหนึ่งเรียนสองปฏิบัติสามเผยแพร่แค่นี้เองครับเปลี่ยนโลกได้หมดเวลาในการบรรยายมีเวลาในการตอบข้อสักถาม12:20 นถึง12:30 น10 นาทีสำหรับตอบข้อสักถามใช่ครับบางคนก็บอกว่าได้ตกลงเป็นยังไงคะเป็นอะไรนะครับเป็นผู้นำอะค่ะเช่นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้นำอะค่ะบางคนบอกว่าผู้หญิงเป็นได้บางคนก็บอกไม่ได้ต้องการมีอันนี้จริงจังหรือปัญหาอุกมมันสดตอบไม่ได้ครับขอเรื่องนี้ให้ไปถามกับผู้รู้นะครับพวกผู้รู้แถบนี้มีเยอะนะครับปัญหาอุกมเนี่ยมันสดขออนุญาตไม่ตอบเพราะไม่ถนัดนะครับหมอแต่ละหมอถนัดไม่เหมือนกันฉันใดนักปัญญานักตะอีก็ถนัดไม่เหมือนกันฉันนั้นนะครับถามว่ามันสุดถนัดอะไรตอบไม่ถนัดอะไรเลยเป็นตะอีเป็นนักฟื้นฟูนะครับขออนุญาตนะว่าคำถามนี้ถามผู้รู้นะครับได้ประโยคนี้ไม่มีใครกล้าถามเลยทีนี้ตามเรื่องของความเห็นได้นะครับเป็นครับเรายังเปิดโอกาสให้ถามนะคะใครที่มีข้อสักถามถามอาจารย์แซ่ก็ได้นะครับเพื่อนรักผมนะครับอาจารย์แซ่สามแม่สอนมัธยมสอนนราธิวาสด้วยกันแล้วก็สอนที่ไอ้เรียนที่มอด้วยกันนะครับเวลาท่านไปกรุงเทพผมแวะเยี่ยมที่โรงเรียนบ่อยนะครับวันนี้ก็ให้เก็บมาร่วมข้างหลังด้วยนะครับแบบโอ้นะครับคนที่มีบุญคุณอยู่ด้วยกันสมัยเรียนนะครับก็แล้ววันนี้ได้เจอชวนมีอะไรอยากได้เปลี่ยนดีกว่านะครับเรื่องของอาจารย์มันซูดีไหมคะคำถามเธอไปถามในไลน์ดีกว่าไลน์มอไลน์มอเพื่อนเยอะหนึ่งสองคำถามมีไหมคะเชิญครับเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวกันคำถามนี้เดียวก่อนนะเดี๋ยวเอาคำถามนี้ก่อนที่ว่าวิธีการขออาจารย์ที่บอกว่ามีวิธีการเข้าใจอะไรนะครับวิธีการอ่านอ๋อวิธีการอ่านเทคนิคการอ่านใช่ไหมครับผมอ่านหนังสือที่หนึ่งเป็นเรื่องของอุดมการณ์เยอะนะครับอ่านหนังสือเช่นมาเป็นมุสลิมกันเถิดซึ่งเป็นภาพรวมก่อนมองภาพรวมของอิสลามก่อนผมว่าความรู้ศาสนาที่เป็นหลักการเนาะเราได้มาจากปฏิกาเยอะนะการละหมาดยังไงการอะไรเนี่ยเราได้มาจากปฏิกาฟัดดุยนะครับเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นมันมีรากอยู่แล้วมันมีต้นของมันอยู่แล้วทีนี้เราที่เราขาดมันเรื่องของความเข้าใจมากกว่าเพราะฉะนั้นเราน่าจะเติมเต็มในส่วนที่เป็นเนื้อหาที่เป็นเรื่องของความเข้าใจเช่นละหมาดมันให้อะไรแก่เราซะกาตมันให้อะไรแก่เราผมชอบอ่านแนวนี้มากนะครับแล้วก็มาปฏิปต่อกับรากเดิมรากเดิมคือการละหมาดมีเวลาละหมาดอะไรยังไงอันนี้รากเดิมซึ่งมีอยู่แล้วทีนี้พอเรามาบวกกับความเข้าใจเช่นละหมาดนี่จริงๆแล้วมันสอนอะไรแก่เรานะผมเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆหลานะชื่อว่าทำอิบาดะห์กันมากมายสุดท้ายล่วงได้อะไรบ้างจากเราเพราะซะกาตนี่มันจะต้องอบรมเราให้เป็นอย่างนี้แล้วก็อ่านหนังสือให้เยอะครับผมอ่านหนังสือเนี่ยผมว่าน่าจะเกือบจะหลายเล่มเลยเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยผมจะไปร้านหนังสือแล้วก็จะไปดูว่าหนังสือเล่มใหม่หนังสือใหม่ออกมามีอะไรบ้างผมก็มาอ่านนะครับ
แล้วก็เราก็ได้ความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่ผมว่าเป็นรากที่สุดก็คือ1อ่านอัลกุรอานแปลอายะห์2อ่านหะดีษที่เป็นหะดีษตรงๆอ่ะครับที่เขาแปลมาแล้วนะอัตตาริยาตุสซอลีนอะไรพวกนี้ที่มีอยู่แล้วเพราะมันมีจะอธิบายข้างหลังด้วยผมว่าไม่มีการเข้าใจศาสนาที่ดีที่สุดอื่นใดนอกจากการกลับไปอ่านจากรากก็คือไปอ่านกุรอานแปลแต่เราก็ต้องอาศัยผู้รู้นะเราก็อ่านแปลไปแล้วก็อ่านหะดีษให้เยอะๆแล้วเราจะเห็นว่าศาสนาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันสมบูรณ์จริงๆนะครับอันนี้ผมใช้วิธีนี้นะอ่านให้เยอะครับอีกคำถามนึงที่ว่าเราจะเชิญชวนศาสนิกจะทำอย่างไรคะศาสนิกจะเชิญชวนศาสนิกอย่างไรนะครับมีมารยาทอย่างไรการที่เรามีเพื่อนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วก็การที่เราแสดงออกด้วยอัคลากที่ดีมารยาทที่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีการหาเรื่องชวนเขาพูดในสิ่งที่เป็นความรู้ทางด้านศาสนาเนี่ยอย่างเช่นครูในโรงเรียนผมที่เคยมีที่เคยอยู่ก่อนเนี่ยผมคุยกับศาสนาคุยเรื่องศาสนาเขาเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็พยายามเชิญชวนเขาแต่เขาก็ไม่รับนะแต่เราก็มีหน้าที่ในการที่เราจะเชิญชวนเขาหรือให้หนังสือแก่เขาอ่านบางทีผมก็ไปให้หนังสือผู้หญิงที่เขาขายน้ำมันอยู่เขาสนใจอิสลามเขาก็พูดออกมาว่าเขาสนใจอิสลามเราก็ยื่นหนังสือให้นะครับหนังสือที่เกี่ยวข้องอ่านง่ายๆที่เขาเข้าใจแล้วก็สื่อทีวีที่ผมใช้อยู่นี่ก็เป็นเนื้อหาที่ฟังได้ต่างศาสนิกก็ฟังได้เวลาเราพูดเราก็พยายามที่จะพูดให้คนต่างศาสนิกฟังได้นะครับแล้วก็อบรมมุอัลลัฟผ่านมุอัลลัฟอีกทีนึงผมมีกลุ่มมุอัลลัฟอยู่นะครับแล้วก็ผ่านมุอัลลัฟเนี่ยให้เขาไปส่งต่อหรือให้เขาเชิญบางคนมานั่งฟังเวลาเราบรรยายนะครับมันต้องใช้ความพยายามเยอะแต่ปัจจุบันแรกที่เราเจอกับเขาคืออัคลากที่งดงามมารยาทที่งดงามและเมื่อใดก็ตามที่เจอช่องเจอประตูสักนิดนึงทำให้มันกว้างเลยเช่นเขาถามว่าอิสลามนี่ไม่รู้อะไรยังไงนั่นแหละโอกาสดีแล้วอิสลามทำไมก่อการร้ายนั่นประตูที่ดีแล้วเราไม่ต้องไปปกป้องเฮ้ยเธอว่าไม่ใช่พอบอกว่าอิสลามนี่ทำไมสอนให้ก่อการร้ายนั่นคือประตูบานใหญ่ที่เราจะได้คุยกับเขาแล้วเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเป็นประตูแล้วเพราะนั้นพยายามหาช่องนั้นนะครับชาวล้อนะครับแต่อาคาราที่ดีเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะที่เราจะได้นำเรื่องอิสลามจากตัวเราไปคุยให้คนอื่นฟังนะครับมันต้องใช้เทคนิคเวลาเราเห็นเขาตอนที่เราในใจเราดูอาให้เขาแต่ว่าขอให้อัลเลาะห์ส่งที่ทางนั้นให้เขาได้ครับอิสลามครับต้องดูอาให้แก่เขาครับแน่นอนครับดูอาให้แก่เขานี่เป็นซุนนะห์เลยนะครับนบีดูอาให้กับอุมัรเป็นรับอิสลามนะครับอัลเลาะห์ครับเราได้ยินว่าหน้าที่ของอุมัรจะบอกคนจะเป็นยังไงนั่นเป็นเรื่องของหรอใช่ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้บางทีมันจะต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์เพราะว่าเราคิดว่าต่อไปในโลกอาคิเราะห์อาคิเราะห์น่ะมันจะต้องมีคนอะไรที่แบบว่าเราสามารถที่จะเป็นอะไรนะเป็นอะไรก็เรียกเป็นหลักถ้าพูดง่ายๆก็คือหลักฐานที่ประจักษ์ที่เราไปด่าว่าไปอะไรมันน่าจะได้ผลออกมาที่เป็นตัวชี้วัดชัดเจนแต่ว่าพอเราอันนี้โอเคเป็นกำลังใจของเราที่เราโอเคเราเป็นหน้าที่ของบอกการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางทีพอเราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะได้ผลมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยผมเสนอนะข้าราชการมุสลิมเนี่ยเขียนหนังสือขึ้นมาสักฉบับหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของอิสลามเนี่ยแล้วเราทำในนามของกลุ่มเนี่ยมันจะง่ายนะครับชมรมข้าราชการชมรมมุสลิมและก็มอบสารฉบับนี้ให้เขานะครับเราทำได้เลยในนามขององค์กรมันจะดีกว่าส่วนตัวชาวคริสต์ยังเข้าคอนอตเรายังให้เลยนะพอผมโรงเรียนยังให้เลยชาวคริสต์ไปแจกหนังสือเด็กยังให้เลยเพราะเราแน่นอนว่าเด็กของเราไม่ไปอยู่แล้วใช่ไหมก็ร้องแต่ว่ายังให้ครับเราถามว่าแล้วเราไปแจกในโรงเรียนของมั่งแล้วไม่มีเพราะนั้นผ่านชมรมเนี่ยว่าน่าจะเป็นกิจกรรมหนึ่งจะให้ผมเขียนมาก็ได้สมมติว่าทศช่วยเขียนเป็นบทความที่สื่อไปยังพี่น้องต่างศาสนิกอ่ะเราจะพูดกับเขาเพียงแค่หน้าสองหน้าผมทำให้ได้นะครับผมมีส่วนร่วมได้เขียนมาแล้วก็ส่งมาพวกเราก็ทำให้มันสวยๆนิดนึงแล้วก็เป็นแผ่นพับไปแจกผมว่าแนวเนี้ยมันจะทำให้เราไม่เคอะเขินแล้วก็ไม่รู้สึกว่านะเพราะมันเป็นยังไงก็หลังครับอ
ชีวิตของเขาเราจะกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์ผลผลิตจากกุรอาน
กับซุนนะห์นบีมันยิ่งใหญ่มากทั้งเรื่องอีมานของเขาอิบาดะห์ของเขาอัคลากของเขาเรื่องหัวแพะผมเล่าให้ฟังบ่อยอยากฟังใช่ไหมมีเวลาไหมมีหัวแพะที่คนนี้เชื่อหัวแพะแล้วนึกถึงเพื่อนโอ้มงซอเขาชอบหัวแพะเอาไปให้มงซอมงซอบอกว่าดาโอเขาชอบหัวแพะคนนึกว่าไปให้ดาโอดาโอก็บอกว่าอาเทเขาชอบหัวแพะพาไปอาเทอาเทบอกว่าโอ้ฮุเซนเขาชอบหัวแพะพาไปฮุเซนเจ็ดบ้านครับจนกระทั่งสุดท้ายมาถึงบ้านของมันคนเดิมทีนี้ไม่ตรงเลยนะมันจะบูดออกนานละมาถึงคนนี้พี่น้องคิดดูว่าคนคนนี้อยากจะให้คนอื่นได้กินสิ่งที่ดีๆนี่คือผลผลิตจากกุรอานกับซุนนะจนกระทั่งอุลามะบอกว่าคนที่ถูกสร้างกับกุรอานกับซุนนะห์ในยุคสมัยนบีนะพวกเขาเหล่านั้นเหมือนกับมนุษย์ที่สมบูรณ์และเราในปัจจุบันนี้เหมือนกับคนแคร์คนแคร์ที่ไม่มีความสมบูรณ์ถ้าเทียบในทุกๆเรื่องที่พวกเขาเป็นเพราะนั้นจากคนที่เคยฝังลูกสาวทำเป็นเหมือนที่ว่าจากคนที่เคยฆ่าแต่คนเคยแย่งชิงเหมือนที่ว่ากลายมาเป็นคนที่มีตำแหน่งผมนับได้5ตำแหน่ง1อิบาดุรอห์มานบ่าวของพระผู้ทรงเมตตา2คอลีฟะตุลลอฮ์เป็นคอลีฟะผู้นำผู้แทนของอัลเลาะห์บนหน้าแผ่นดิน3ไคเราะอุมมะห์ประชาชาติที่ดีเลิศ4อุมมะตันวะซะตอประชาชาติสายกลาง5ชูฮาดะอะลันนะพยานเบื้องหน้ามนุษย์และตำแหน่งที่6อัลอุสตาซียะตุนอาลัมพวกเขาเหล่านั้นคือศาสตราจารย์หรือครูของโลกจากคนที่ฝังลูกหลานเอาไปแค่กุรอานซุนนะห์ผลิตคนมันเป็นอย่างไรและปัจจุบันนี้ความชั่วไม่ได้มากมายเหมือนกับที่ผมไล่มาตอนต้นเอากุรอานมาเอาหะดีษมาเอาประวัติของพวกเขาเหล่านั้นมาและมาเรียนกันในหมู่พวกเรามาใส่เป็นปุ๋ยชีวิตของเราอินชาอัลเลาะห์สังคมเปลี่ยนด้วยอัลกุรอานต้องรอท่านนะกิจกรรมบางอย่างที่มันต้องคุณกับมุสลิมซึ่งเราต้องเปลี่ยนตัวเองออกมาซึ่งสังคมที่เราอยู่เป็นมุสลิมหมดทีนี้ถ้าเราอาจารย์ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์นะคะในการปฏิบัติตนอย่างไรที่จะให้เราอยู่ในสังคมมุสลิมด้วยกันโดยไม่แตกแยกแล้วก็ไม่แปลกไปจากเพื่อนแต่เราก็จะไปร่วมตรงนั้นมากไม่ได้เอาแค่ตัวอย่างเช่นงานเกษียณอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเราคือเราในกลุ่มที่เป็นศาสนิกเราจะไม่กังวลแต่ในกลุ่มเพื่อนที่เป็นมุสลิมด้วยกันนะคะถ้าเราไม่ไปเขาก็จะมองว่าเราเหงาดำแต่ก่อนทีนี้ถ้าเราไปเราก็ไม่สบายใจเพราะเราต้องอยู่กับเสียงดนตรีอยู่กับคาราโอเกะแต่ถ้าเราจะปฏิบัติตนยังไงที่ไม่ให้เขาเห็นว่าเราแตกแยกพอเราปฏิบัติตนแตกแยกกับเพื่อนในการที่เราจะเดาว่าเขาก็จะไม่นับถือเราเขาก็จะไม่นับกับเราเพราะว่าเราอ่ะจะเข้าสวรรค์เพียงคนเดียวอันลำบากนะคะอยากได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ว่าปฏิบัติตนอย่างไรมันน่าจะมีคนอยู่3แนวผมเพิ่งเรียนมาเมื่อวานใช่ไหมนะครับคนอยู่3แนวแนวที่1ก็คือแนวแข็งไปเลยฉันอยู่กับอัลเลาะห์มนุษย์จะเป็นยังไงไม่ว่ากันอันนี้อีหม่านแข็งจะถามว่าเราอยู่ได้มั้ยเพราะว่าเราอยู่กับสังคมประการที่2คือคนกลุ่มที่2ก็คือว่าไหลไปเลยอะไรก็ได้อันนี้ไหลไปเลยประการที่3ก็คือคนประเภทที่3ก็คือคนที่รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นมาเสียแต่เขาต้องชั่งว่าอันไหนมันเลวกว่าถ้าเกิดเราไม่ร่วมในสิ่งที่เกิดขึ้นผลมันจะเกิดขึ้น1 2 3 4 5ถ้าเกิดว่าเราไปร่วมเต็มๆมันก็จะเกิด1 2 3 4 5ต้องชั่งกันว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์ต่องานดาวะห์ของเรามากกว่าอัลเลาะห์รู้ว่าในใจของเราเนี่ยไม่ชอบเขาเรียกอะไรนะการแยกทางด้านจิตใจจะไม่แยกเรือนร่างอุสลาห์นัฟซียะไม่ใช่อุสลาห์ญัสดียะผมเคยเจอคำนี้นะครับเขาบอกอุสลาห์ก็คือการปลีกตัวปลีกความรู้สึกแต่ไม่ได้ปลีกร่างกายแปลว่าตัวยังอยู่กับกลุ่มชนที่กำลังไหว้พระไหว้รูปปั้นในยุคนั้นอยู่แต่ใจของเราแยกออกไปแล้วก็คือเราไม่เอาแล้วเรากำลังหาช่องทางในการที่จะแก้ไขเพราะนั้นถ้าเกิดมีประโยชน์ต่องานดาวะห์ผมว่าเราก็ไปร่วมแต่เราจะต้องไม่ละทิ้งความพยายามในการแก้ไขเราอาจจะต้องคุยกับคนบางคนคนที่1คนที่2คนที่3นะครับมันจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับอัลเลาะห์อาจจะคุยกับท่านเจ้าแล้วก็ครับหมดเวลาเหลือเวลาครับ
ก็แค่นี้นะครับขออนุญาตนะครับเหลือไป10นาทีมันสุดขออภัยนะครับพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมนะมีถึงตัวตัวครึ่งนะโอ้จะเล่าเรื่องอะไรฝั่งหลานแล้วมันติดค้างนะขอหน่อยนะท่านนบีว่างี้ท่านกระลมท่านนบีว่างี้ท่านนบีว่าคนมาฟังวิชาการเนี่ยนะคนมาฟังวิชาการมันเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เข้าไปในฝูงแพะแล้วก็ไปขอแพะจากเจ้าของเจ้าของที่เลี้ยงแพะอยู่บอกว่าฉันขอแพะตัวเจ้าของว่าเอาไปเถอะเสร็จแล้วเขาก็ดึงหูไปแต่พอไปที่บ้านพี่น้องทราบไหมครับว่าเป็นหูอะไรเป็นหูของสุนัขเฝ้าแพะเป็นหูของสุนัขเฝ้าแพะแต่ดึงไปไม่รู้นะครับว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าเจ้าของว่าเขาก็จะขอว่าไปท่านนบีบอกว่าผู้ที่มาฟังวิชาการก็เช่นเดียวกันนะครับมีแพะตั้งหลายตัวแต่เวลาเราออกกลับบ้านไปเรากลับเอาหูสิ่งที่ไม่ดีไปดึงหูสุนัขไปเพราะฉะนั้นหูสุนัขกับสุนัขมังซดจะพาไปนครพี่น้องเอาแพะกับแกะไปพอนะนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะอาจารย์คะมีเสียงเรียกร้องให้อาชีพนะคะมาทั้งทีนี่มาไม่ได้ยินเสียงอาชีพก็เดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วขอมีหลักคืนนี้นะคะมีพี่น้องบางคนอยากฟังอาชีพแต่พี่น้องอีกหลายคนหิวข้าวแล้วมันไม่มีอารมณ์ที่จะมาฟังเพลงใจแล้วเลิกถ้างั้นเตรียมมาแล้วแหละเนี่ยให้ขึ้นจอด้วยเพื่อจะได้ดูกันนะครับเพลงนี้ไหมอ่ะในช่วงเส้นวันหรือชีวิตดุนยาเพลงนี้มักชอบร้องเพื่อเตือนสติฟังเพลงนี้เนาะของลูกทุ่งนิดเดี๋ยวจะฟังเพลงน้ำตกเพลงน้ำตกนี่ไปแต่งสดๆเลยนะครับตอนที่ไปน้ำตกโอเคเอาเพลงนี้แล้วกันนะครับเป็นโอเคได้ไหมได้ไหมนะ ชีวิตดุนยาไม่ช้าก็ต้องลาจากจำใจต้องพรากในวันที่ต้องจากไปทิ้งโลกดุนยาเดินทางสู่โลกต่อไปโลกล้านมากมายปล่อยทิ้งไว้ให้อยู่ข้างหลังสำนึกกันเถิดโลกนี้แค่เพียงทางผ่านคงอีกไม่นานถึงวันที่ต้องดับสูญตะวันเดือนดับฝากฟ้าลาแรงเป็นจุนดุนยาว่าวุ่นย้ำเตือนได้จงย้ำเตือนไว้จงได้ย้ำเกรงอีมานอามานรีบเร่งมาทำความดีวันที่บัญชีถูกนำมาเพื่อยืนยันหนึ่งมีความสุขได้เห็นความดีเร็วพลันหนึ่งนั้นวาดวันถูกลงทันในอเวจีสำนึกกันเถิดโลกนี้แค่เพียงทางผ่านคงอีกไม่นานถึงวันที่ต้องดับสูญตะวันเดือนดับฟ้าฟ้าละแรงเป็นจุนดุนยาวาวุ่นย้ำเตือนไว้จงได้ย้ำเกรงอีมานอามานรีบเร่งมาทำความดีวันที่บัญชีถูกนำมาเพื่อยืนยันหนึ่งมีความสุขได้เห็นความดีเร็วพลันหนึ่งนั้นวาดวันถูกลงทันในอเวจีหนึ่งมีความสุขได้เข้าสวรรค์พ้นภัยหนึ่งนั้นพลาดไปสู่กองไฟในอาเวจีปีปกมือก็ได้นะครับไม่ถึงอาจารย์ร้องนะคะเสียงเพราะนะคะก็ถ้าจะฟังหลายๆเพลงต้องร้องเป็นแผ่นซีดีจริงๆผมร้องไว้อัลบั้มหนึ่งนะครับอัลบั้มสีแดงเด็ดหนังสือพี่น้องคงจะเห็นแล้วเชื่อของมันอะไรผมบอกบางเล่มแหละแต่ทีนี้ซีดีนะครับผมทำอย่างนี้ซีดีนี่ผมจะเอาเพลงของไมเคิลเซนซึ่งเป็นเพลงที่ไม่มีดนตรีนะครับมาแปลเป็นไทยให้เนื้อหาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าเพลงคล้ายๆกับรายการวิทยุเวลาใส่เข้าไปในซีดีมันก็เหมือนรายการวิทยุ
นะครับพอแปลเพลงปั๊บก็เข้าเพลงเป็นเพลงอังกฤษหมดเลยนะแล้วก็พูดแล้วก็เข้าเพลงนะครับสองอัลบั้มของมาฮิเซนนะใครที่ฟังอินชาอัลลอฮ์บารอกัลลอฮ์แล้วก็มานั่งชุดแบบนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งแผ่นสีแดงผมร้องเองทั้งหมดเลยนะครับประมาณ20กว่าเพลงแล้วก็มีบทเรียนด้วยพูดเห็นเป็นข้อคิดแล้วก็ฟังเพลงแต่มันไม่ได้บันทึกแบบเป็นทางการเนาะไม่ได้บันทึกแบบนักร้องอะไรผมแค่ร้องอาจจะทํานองก็บ้างอาจจะอะไรบ้างแต่ว่าเพื่อเดาว่าให้ลูกๆของเราฟังเพลงแม่ก็น่าสนใจ เพลงแม่เป็นโรฮิงญาร้องโรฮิงญานี่หลายคนต้องซื้อแล้วต้องซื้อร้องให้นะครับนั่นแหละคือไม่รู้จะว่ายังไงนอกจากว่าช่วยไปซื้อเถอะ ขอบคุณครับสาวในกลุ่มตัวก็มัจลิสนะคะในโอกาสนี้มัจลิสก็ขอกล่าวคำว่าจะซาคุมุโกคอยรัดจะซานะคะจะซาโซโกคอยรัดนะคะไม่มีคำพูดใดนะคะที่จะให้กับท่านอาจารย์นะคะนอกจากคำว่าขอให้เอาเรานั้นทรงตอบแทนความดีนะคะที่ท่านได้มาให้ความรู้กับเรานะคะมาไกลจนถึงมาจากนครมานราก็ไกลพอสมควรนะคะก็ในโอกาสนี้นะคะขอให้พวกเรานั้นกล่าวจะซาคุมุโกจะซาโซโกกับท่านอาจารย์นะคะขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะมีโรคภัยอะไรก็ขอให้แคล้วคลาดจากท่านนะคะชาวล้อนะคะพวกเราทุกคนก็ขอไว้พรอย่างนี้นะคะชาวล้อค่ะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนนะคะเป็นคนที่ลำดับที่1ถึง10นะคะเรามีของเล็กๆน้อยๆให้นะคะเต้นมั้ยคะใครที่มาลงทะเบียนเป็นคนที่1ถึง10น่าจะทุกตัวนะคะก็ในโอกาสที่ขอเรียนเชิญประธานชมรมนะคะนะคะท่านที่หนึ่งเลยนะคะจาก